ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิติเศรษฐศาสตร์ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและก็เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ด้วยถามว่าเรื่องอะไรนั่นคือเรื่องของหนี้สาธารณะครับหนี้สาธารณะนะครับไม่ใช่นี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองนะครับก็เป็นเรื่องที่เราหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยคุ้นหูผ่านหูกันมาบ้างนะฮะตอนเรียนม.ปลายว่าอะไรคือหนี้สาธารณะนะฮะหนี้สาธารณะตามชื่อหนี้ก็คือเป็นหนี้ก็ต้องใช้คืนเป็นหนี้แล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมครับสาธารณะก็คือเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่หรือคนทั่วไปใช่ไหมอ่ะพอสองคำนี้มารวมกันมันก็เลยเป็นหนี้สาธารณะละนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวกับประเทศและแต่อะไรคือหนี้สาธารณะล่าสุดที่มีข่าวว่ามีการปรับเพดานของหนี้สาธารณะขึ้นไปนะฮะจาก 60% เป็น 70% ของ GDP เอาอีกคำนึงมาละGDP คืออะไรบางคนให้คำภาษาความหมายของคำภาษาไทย GDP ไว้ด้วยนะฮะว่า GDP หมายถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเอาละคำภาษาไทยนี่เวลาเราเห็นมันทีไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหตกลงมันหมายถึงอะไรขอบเขตนิยามความหมายเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะฮะจะเป็นหัวข้อวิกฤตหนี้สาธารณะทางออกไทยอยู่ไหนเมื่อเพดานหนี้พุ่งไป 70% ครับ
วันนี้ครับเราก็จะมีการถ่ายทอดทาง Clubhouse นะครับก็ตอนนี้ที่ทุกคนฟังอยู่แล้วก็มีการผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับของทางเพจนิติฮับแล้วก็เพจประชาไทยซึ่งขอบคุณเพจประชาไทยมากๆครับที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆของนิติฮับมาโดยตลอดนะฮะเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแล้วก็แลกเปลี่ยนและกันมุมมองทัศนคติวิธีคิดเกี่ยวกับกฎหมายนะครับให้เราทุกคนได้รู้กันนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าวิทยากรของเราทั้ง3ท่านเนี่ยก็มาจากทั้งคณะนิติศาสตร์จากสายนิติศาสตร์เลยสายกฎหมายเลยกับสายเศรษฐศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนํากันอีกทีนึงแล้วกันครับว่าเป็นใครบ้างแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมี Clubhouse เนี่ยนะครับทางผมเองก็ได้มีการพูดคุยเล็กๆน้อยๆกับวิทยากรแต่ละท่านแล้วต้องบอกว่าแต่ละท่านเองนะครับก็ตั้งใจที่จะมาพูดคุยมาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะจัดเวลา 20:00 นนะฮะถึง 16:00 นนะครับพยายามจะไม่ให้เลทนะครับโดยรูปแบบการพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถที่จะยกมือได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันก็จะมีหลายประเด็นเลยอาจจะขอให้ความเห็นไว้แบบนี้ครับว่าถ้าหากเป็นประเด็นที่ทางบ้านเนี่ยทางคนฟังถามมาแล้วเราจะมีการพูดในลำดับต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ตอบตอนนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวขอพูดถึงต่อไปละกันแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์หรือแชร์มุมมองนะครับก็สามารถที่จะแชร์กันได้ละกันนะครับตามเวลาละกันว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาใกล้จะเลิกหรือยังพอจะมีเวลาอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็ถ้าท่านใดคิดว่ามีข้อสอบถามหรือว่าอยากจะแชร์เนี่ยอาจจะกดยกมือมาได้ครับในเรื่องของข้อสอบถามนะครับนอกจากสอบถามด้วยการยกมือแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการส่งเมสเซจหรือส่งข้อความมาได้นะครับทั้งในทาง Facebook Live นะครับหรือว่าทางแชทของเพจนิติฮับนะครับครับก่อนที่จะไปพบกับวิทยากรนะครับผมก็อาจจะขอเกริ่นนิดนึงละกันเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของหัวข้อวันนี้นะครับก็คือวิกฤตหนี้สาธารณะทางออกไทยอยู่ไหนเมื่อเพดานหนี้พุ่งไป 70% ครับเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวแล้วว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐหรือที่เรียกสั้นๆว่าคณะกรรมการวินัยการคลังเนี่ยนะครับก็เป็นคณะกรรมการชุดที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานมีปลัดกระทรวงการคลังมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมีผู้อํานวยการสํานักงบประมาณมีผู้ว่าการแบงก์ชาติเป็นกรรมการคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเค้ามีมติเห็นชอบการขยายเพดานหนี้สาธารณะครับจากเดิมนะครับอันนี้คีย์เวิร์ดเลยนะฮะจากเดิม60%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP นะครับเป็น70เพิ่มขึ้นมาอีก10นะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังเพื่อเปิดช่องทางให้รัฐบาลสามารถที่จะก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อดำเนินนโยบายทางการคลังในระยะปานกลางตามความจำเป็นได้และต่อมาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่28กันยายนก็ได้มีการออกกฎหมายครับแก้ไขเพดานหนี้สาธารณะแล้วนะครับตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังสาธารณะนะครับเรื่องกำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะฉบับที่2โดยมีการกำหนดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต้องไม่เกิน70%แล้วก็ใช้ตั้งแต่วันที่20กันยายนเป็นต้นมาจากเหตุการณ์นี้ครับมีความเห็นออกไปหลายฝ่ายมากเลยบางฝ่ายก็เห็นด้วยครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเท่าที่เราเห็นภาครัฐเนี่ยเขาก็จะเห็นด้วยนะครับกับการปรับเพดานหนี้สาธารณะในครั้งนี้โดยเขาบอกว่าก็เห็นใจการคลังแหละว่าภาครัฐปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่มุมอับละถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะครับนักลงทุนต่างชาติก็รู้ดีว่าเงินงบประมาณของไทยตอนนี้ที่จะชดเชยและเยียวยาผลกระทบโควิดเนี่ยมันใกล้จะหมดละไอการเบิกจ่ายเงินกู้ก่อนหน้านี้เนี่ยตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19 เนี่ย2 ครั้งครั้งแรก1 ล้านล้านบาทครั้งที่2 500,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีเงินกู้ตามงบประมาณขาดดุลในปี64อีกนะครับก็จะทะลุเพดาน 60% แล้วเงินที่กู้มาก็เหลือแค่ประมาณ 300,000 ล้านบาทเท่านั้นเนี่ยเงินมันไม่พอในการถมหลุมลึกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะหายไปในระบบเนี่ย 2.6 ล้านล้านบาทเลยนะภายในปี63ถึง65เนี่ยนะครับเขาก็เลยออกมาบอกแบบนี้แบงก์ชาติเองก็ไม่รีรอครับก็ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันว่าไอ้การเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำมันช่วยยืดหยุ่นทางการคลังนะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินนโยบายพยุงเศรษฐกิจในอนาคตไอ้เพดานร้อยละ70ก็ไม่สูงเกินไปด้วยเพราะว่าปัจจุบันสัดส่วนหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ร้อยละ 55.6 ถ้าเทียบกับระดับปัจจุบันของกลุ่มประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้ว
เขามีอ้างต่างประเทศนะครับว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาร้อยละ120เลยนะของ GDP อย่างประเทศแถบเอเชียเนี่ยก็ร้อยละ70กว่าๆละนะครับตรงนี้เขาก็มีการอ้างต่างประเทศด้วยเหมือนกันแล้วเขายังมีการบอกอีกด้วยว่านะฮะแบงค์ชาติบอกว่าความเสี่ยงต่างๆของไทยตอนนี้ต่ำสภาพคล่องประเทศดีนะครับประธานหอการค้าไม่ยอมหน้าไม่น้อยหน้าครับก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าเห็นไหมฮะแม้ว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยจะดูสนับสนุนและเห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะในครั้งนี้แต่อีกหลายคนก็ตั้งคำถามครับว่าการปรับเพดานหนี้สาธารณะเป็นเรื่องดีหรือไม่การปรับเป็นร้อยละ70ของ GDP เนี่ยเพิ่มมาอีก10เนี่ยทำให้การคลังเนี่ยยืดหยุ่นยืดหยุ่นหรือมีความเสี่ยงกันแน่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับโดยนิติฮับครับได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านกฎหมายและทางด้านเศรษฐศาสตร์ครับมาแชร์หลักการและมุมมองในแต่ละประเด็นให้เรารับทราบกันนะครับโดยวันนี้นะครับวิทยากรของเราหรือสปีกเกอร์เราทั้ง3ท่านนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุปรียาแก้วละเอียดอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านที่2ครับรองศาสตราจารย์ดร.เอื้ออารีอิ่งจนินครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านที่3ครับเป็นท่านที่สำคัญมากอีกท่านนึงเลยคือดร.เดชชรัตน์สุขกำเนิดครับผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตที่จะมาให้ความรู้หรือแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์กับเราในวันนี้ครับว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับในประเด็นแรกครับว่าหนี้สาธารณะและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า GDP เนี่ยคืออะไรครับดร.เดชชรัตน์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออภัยครับกดปิดครับครับหนี้สาธารณะก็คือหนี้ที่รัฐบาลเป็นผู้ก่อขึ้นนะครับหรือว่าหนี้ที่รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นหนี้ที่รัฐบาลจะต้องจ่ายคืนครับอันนี้เราก็เลยเรียกว่าหนี้สาธารณะส่วนคำว่าสาธารณะในที่นี้เขาคงแปลว่าทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบนะครับแต่จริงๆผู้ก่อหลักๆก็คงจะเป็นรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจนะครับส่วน GDP ถ้าพูดง่ายๆก็คือขนาดของเศรษฐกิจหรือผลผลิตที่มันเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับที่คำนวณเป็นมูลค่านะครับออกมาเวลาเราพูดว่า GDP ก็อาจจะคล้ายๆกับทั้งประเทศของเราเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า GDP โตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นก็แปลว่าแต่ละปีเนี่ยครับรายได้เราเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับงั้นเวลาเราเอาหนี้สาธารณะมาเทียบต่อ GDP อย่างที่ใช้เป็นเกณฑ์ก็คือว่าเราก็พยายามคุมไม่ให้หนี้ของรัฐบาลเนี่ยมากเกินกว่ารายได้ของเราเกณฑ์รายได้ของเราที่เรากำหนดไว้นะครับจริงๆแล้ว GDP ไม่ใช่รายได้ของรัฐบาลนะครับ GDP คือรายได้ของทั้งประเทศรัฐบาลก็จะมาจัดเก็บรายได้ซึ่งก็ส่วนสำคัญก็คืออยู่บนฐานของ GDP เพียงแต่ก็อาจจะบางส่วนเก็บมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มบางส่วนเก็บมาจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลบางส่วนภาษีสรรพสามิตแต่ก็ถ้าเราพูดง่ายๆมันก็เก็บอยู่บนฐานของ GDP นี่แหละนะครับเขาก็เลยนิยมใช้คำว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP เป็นเกณฑ์หนึ่งในการควบคุมวินัยการเงินของภาครัฐครับอาจารย์ครับ GDP เนี่ยใครเป็นคนกำหนดตัวเลขแล้วมันจำเป็นต้องมีการรับรองไหมครับว่าตัวนี้เป็นตัวเลข GDP ที่แท้จริงครับจำเป็นครับก็เป็นตัวเลขที่ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่จัดทำขึ้นนะครับเป็นรายไตรมาสแล้วก็จะสรุปเป็นรายปีนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ใช้เฉพาะในประเทศไทยใช้สำหรับต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวเลขที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากครับผมที่อาจารย์บอกว่ามันมีการใช้ในต่างประเทศด้วยหรือมันมีผลกระทบกับมุมมองที่ต่างประเทศเขามองเราเนาะตรงนี้มันจะเป็นผลกระทบหรือในแง่มุมไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็คือในแง่ของความสามารถของเศรษฐกิจของเรานะครับว่ามีศักยภาพหรือมีขีดความสามารถในการเติบโตมากน้อยแค่ไหนเพียงใดหรือตัวเลขอื่นๆอย่างเช่นความมีวินัยทางการคลังเนี่ยเขาก็จะมาเปรียบเทียบกับ GDP ก็คือเพื่อที่จะดูว่าเมื่อเทียบกับรายได้ที่เรามีความการที่สร้างภาระหนี้ทั้งหลายเนี่ยมันมากหรือน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับภาระที่ตัวครับเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถที่จะจ่ายหรือว่ารายได้ที่เรามีเพราะงั้นเวลาเราพูดถึงเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ย
เราก็มักจะย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับ GDP ขออนุญาตยกตัวอย่างอีกสัก2ตัวนะครับที่เขาจะเทียบกับ GDP เช่นเวลาพูดว่าประเทศไหนให้ความสำคัญกับเรื่องการวิจัยและพัฒนามากน้อยกว่ากันเขาก็จะเปรียบเทียบงบวิจัยและพัฒนาต่อ GDP GDP มันก็คือเหมือนกับรายได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ความสำคัญกับเรื่องใดหรือมากหรือน้อยก็เลยมักจะไปเปรียบเทียบกับ GDP เช่นเดียวกันกับเวลาเราไปเปรียบเทียบเรื่องการที่เป็นสวัสดิการของประชาชนก็จะมีการเปรียบเทียบว่างบประมาณที่เป็นสวัสดิการของประชาชนนั้นเทียบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับครับขอบคุณมากครับแล้วในแง่มุมของกฎหมายครับอาจารย์สุปริยาฮะว่าถ้าทางเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยทางกฎหมายไทยเราเป็นยังไงครับค่ะในส่วนของในทางกฎหมายเนี่ยหนี้สาธารณะจะมีความหมายที่ค่อนข้างแคบกว่านะคะคือเป็นลักษณะของการกำหนดเทคนิคในทางกฎหมายที่กำหนดนิยามหนี้สาธารณะเอาไว้นะคะในลักษณะที่แตกต่างจากหนี้สาธารณะในทางสากลนะคะถ้าหนี้สาธารณะในทางสากลเนี่ยเรากำลังพูดถึงตัว public debt ทั้งหมดก็คือหนี้ภาคสาธารณะทั้งหมดนะคะหมายความว่าก็จะเป็นหนี้ของภาครัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะคะหน่วยงานของรัฐองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะดังนั้นรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงินหรือไม่เป็นสถาบันทางการเงินก็รวมในความหมายนี้ด้วยนะคะนี่คือถ้าเราพูดถึงหนี้สาธารณะในภาพรวมนะคะแต่ในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากกฎหมายของเราในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548เนี่ยนะคะเรามีการกำหนดนิยามของหนี้เอาไว้ในลักษณะที่แคบกว่าคือเรากำหนดนิยามเฉพาะครอบคลุมถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐนะคะรัฐวิสาหกิจกู้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังเนี่ยเข้าไปค้ำประกันคือไม่ได้เป็นกรณีที่กู้อย่างเดียวนะคะแต่เป็นกรณีที่กระทรวงการคลังเนี่ยเข้าไปค้ำประกันได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนที่เป็นหนี้สาธารณะเนี่ยจึงมีทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้หน่วยงานของรัฐกู้นะคะรัฐวิสาหกิจกู้และหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันแต่อย่างไรก็ดีที่บอกว่าแคบกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าในกรณีของประเทศไทยอะค่ะเราไม่รวมหนี้ของท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในความหมายของหนี้สาธารณะด้วยนะคะนั้นหนี้ของท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีเป็นอิสระทางการคลังเนี่ยนะเราก็เลยไม่เอาหนี้ของท้องถิ่นมารวมในความหมายของหนี้สาธารณะนะคะในที่เราบอกว่า 60% ของ GDP หรือ 70% ของ GDP อันนี้ก็ไม่คือไม่ได้รวมหนี้ของท้องถิ่นนะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่รวมคือหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินนะคะอย่างเช่นพวกธนาคารรัฐทั้งหลายนะคะพวกนี้เนื่องจากว่าเขาทำธุรกิจลักษณะที่เป็นการให้สินเชื่อใช่ไหมคะซึ่งเรามองว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นหนี้ของเอกชนนั่นแหละคือแบงก์กู้มาเพื่อที่จะไปปล่อยกู้อีกทีนึงนะคะดังนั้นเราก็ไม่เลยไม่เอาหนี้ของธุรกิจรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินเนี่ยมารวมไปด้วยนะคะยกเว้นอย่างกรณีเดียวก็คือเป็นกรณีที่กระทรวงการคลังเข้าไปค้ำประกันแบบนั้นถึงจะค่อยรวมนะคะดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าหนี้สาธารณะตามกฎหมายไทยนะคะจะมีความหมายแคบกว่าหนี้สาธารณะในทางสากลนะคะโดยเราไม่รวมหนี้ของท้องถิ่นกับเราไม่รวมหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินค่ะครับอย่างท้องถิ่นในที่นี้ก็จะหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปถูกไหมอบต.อบจ.เทศบาลอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครพัทยาด้วยค่ะที่เป็นท้องถิ่นลักษณะพิเศษค่ะครับทีนี้การที่บอกว่าที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นะครับว่าเราเนี่ยมีความหมายแคบตรงนี้เนี่ยมีประเทศอื่นที่เขาความใช้ความหมายของแบบเนี้ยนี้สาธารณะเหมือนเราไหมฮะเหมือนไทยไหมครับจริงๆก็โดยส่วนใหญ่นะคะต้องบอกว่าจากที่ศึกษามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยต่างประเทศเนี่ยจะมีการกำหนดหนี้สาธารณะเนี่ยที่ค่อนข้างครอบคลุมตัวท้องถิ่นนะคะเพราะเรามองว่าท้องถิ่นเนี่ยคือเป็นหน่วยทางการคลังอย่างหนึ่งคือเป็น physical sector นะคะไม่ได้เป็น financial sectorนะคะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะจากโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่รวมในส่วนที่เป็นพวกธนาคารรัฐอันนี้จะไม่รวมนะคะโดยส่วนใหญ่แต่ว่าประเทศโดยทั่วไปเนี่ยมักจะรวมหนี้ของท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในความหมายของหนี้สาธารณะด้วยค่ะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์ว่าการที่เรากำหนดนิยามของหนี้สาธารณะไว้แบบปัจจุบันเนี่ยที่ณค่อนข้างแคบเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงต่อศักยภาพหรือว่าการเงินการคลังของประเทศด้วยถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะคือจริงๆมันก็มีเรื่องนี้มันก็ดีเบตได้นะคะเพราะว่าไอ้ส่วนที่เราไม่รวมเนี่ยคือหนี้ท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราเคยมีการพูดกันว่า
จริงๆเราควรจะรวมท้องถิ่นด้วยไหมเพราะว่าทุกวันนี้โอเคถึงแม้ว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาอาจจะกู้ไม่มากนักนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆใช่ไหมคะอย่างบรรดาพวกรถไฟฟ้านะคะหรือว่าเรื่องการวางระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยพวกนี้ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครก็มีการกู้เงินเหมือนกันดังนั้นเนี่ยท้องถิ่นขนาดใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มในอนาคตที่จะมีการกู้เงินมากขึ้นนะคะในนั้นก็เป็นประเด็นนึงว่าเอ๊ะเราควรจะรวมหนี้ของท้องถิ่นด้วยไหมแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันมีหนี้บางอย่างที่กฎหมายเนี่ยให้รวมแต่ว่าโดยเนเจอร์เขาไม่ได้เป็นภาครัฐแท้ๆยกตัวอย่างนะคะเช่นรัฐวิสาหกิจที่เป็นรัฐที่เป็นลักษณะที่กระทรวงการคลังเข้าไปถือหุ้นเกิน 50% ยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีของปตท.เป็นต้นถูกไหมคะอันนี้คือจริงๆอ่ะเขามีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะคะเพียงแต่ว่าที่เขามีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็เพราะว่ากระทรวงการคลังก็ไปถือหุ้นเกิน 50% แต่ว่าเนี่ยเรานับหนี้ของปตท.เนี่ยเข้ามาอยู่ในหนี้สาธารณะด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วอ่ะโดยสภาพลักษณะของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้เขาทำหน้าที่เขาเป็นเหมือนบริษัทเอกชนเลยอะค่ะดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะตัดส่วนนี้ไปส่วนที่เป็นเรื่องของการที่เขาสามารถที่จะไปดำเนินการชำระหนี้ได้ด้วยตัวเองค่ะดังนั้นมันก็จะมีส่วนที่พูดง่ายว่าเราขาดเกินอยู่อะค่ะในส่วนที่เป็นเรื่องของนิยามของหนี้สาธารณะตามกฎหมายไทยค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอื้อหรีครับถ้าเมื่อเราพูดถึงนิยามของหนี้สาธารณะในกฎหมายไทยเนี่ยฮะตอนนี้กฎหมายไทยเองอะฮะเรามีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการก่อหนี้แล้วก็การควบคุมหนี้สาธารณะยังไงบ้างฮะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดครับค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนไปถึงคำถามของคุณเบญจรงค์เดี๋ยวขออนุญาตเสริมอาจารย์สุปริยานะคะคในส่วนของขอบเขตเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยอย่างกรณีของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยก็คือเขาจะครอบคลุมในส่วนของท้องถิ่นด้วยอย่างชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาเขาแสดงตัวเลขของภาระหนี้สาธารณะของประเทศเขาเนี่ยเขาจะแยกออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นหนี้ของรัฐเลยหนี้ภาครัฐกลุ่มที่2ก็คือเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มหนี้สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยเขาจะแสดงออกมานะคะว่าอย่างหนี้ที่เป็นของภาครัฐเนี่ยมันจะมีสัดส่วนประมาณ 80% ของ GDP ในขณะที่หนี้ของกลุ่มสวัสดิการสังคมในประเทศเขาเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณ 12% นะคะของ GDP แล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยจะใช้หนี้เนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 8-9%นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าเขาก็พยายามจะแยกเพราะว่าธรรมชาติของภาครัฐหนี้ที่อยู่ในภาครัฐกับหนี้ลักษณะของการบริหารจัดการในเชิงสังคมแล้วก็หนี้ในเชิงเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดออกไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะว่าของเขาจะพยายามรวมในเรื่องของหนี้สาธารณะเข้ามาให้ทั้งหมดนะคะจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดในส่วนนี้ทีนี้ในส่วนของคำถามเนาะอาจารย์ครับผมขอถามต่อยอดจากตะกี้เนาะคือที่บอกว่าต่างประเทศเนี่ยแปลว่าความหมายเขาก็จะครอบคลุมมากกว่าเราเพราะว่าเขาจะรวมของท้องถิ่นเข้ามาด้วยถูกไหมฮะแต่ในการรวมเนี่ยเขาก็ต้องมีการเหมือนแบ่งเซสชั่นให้ชัดเจนว่าการรวมเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างถูกไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะคือเขานับให้เห็นเลยอะค่ะว่าเรารวมเข้ามาด้วยเพียงแต่ว่าในกรณีของการชี้แจงรายละเอียดเนี่ยจะเอาให้เห็นให้ชัดเจนจะเป็นลักษณะนั้นในขณะที่ของเราเนี่ยพรบการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงว่าท้องถิ่นเนี่ยจะรวมเข้ามาในส่วนนี้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ในส่วนของเรื่องหนี้สาธารณะกับกฎหมายใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องเนาะจริงๆเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับเหมือนกันนะคะถ้าเราดูกฎหมายตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีในระดับตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยพยายามที่จะวางบทบัญญัติในลักษณะที่ต้องการให้มีการพูดถึงเรื่องของวินัยการเงินการคลังเพราะว่าจริงๆเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะของรัฐเนี่ยกับวินัยทางการเงินการคลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมใหญ่เลยของกฎหมายตัวใหญ่ในประเทศเนี่ยเราจะมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะคะที่พูดในเรื่องของการรักษาวินัยการเงินการคลังซึ่งในเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยก็ถือว่าเหมือนเป็นสับเซตตัวนึงนะคะของเรื่องของวินัยการเงินการคลังด้วยทีนี้กฎหมายที่จะเชื่อมโยงต่อมานะคะในส่วนของหนี้สาธารณะเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะมีเรื่องของพรบการบริหารหนี้สาธารณะอันนี้คือ2ตัวหลักนะคะที่มันจะเกี่ยว
มีเรื่องของกฎหมายที่อาจจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ออกมาแล้วก็ทำการก่อนหนี้สาธารณะโดยตรงอย่างเช่นพระราชกำหนดไอ้เรื่องของการกู้ยืมเงินใช่ไหมคะ1 ล้านล้านบาท500,000 ล้านบาทลักษณะนี้แล้วก็จะมีระเบียบปีกย่อยต่างๆอย่างกรณีของประกาศใช่ไหมที่ออกมาล่าสุดในเรื่องของการปรับเกณฑ์สัดส่วนของเพดานหนี้สาธารณะตรงเนี้ยก็ถือว่ามันก็เป็นกฎหมายตัวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สาธารณะด้วยค่ะครับก่อนที่เข้าใจว่าตัวพระราชบัญญัติเรื่องวินัยการคลังตัวปัจจุบันนะครับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ61เนี่ยก่อนหน้านี้เราใช้กฎหมายไหนครับก่อนปี61คือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายปี61เนี่ยออกมาใช้เวลานานมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเรื่องของงบประมาณเรื่องของคลังเนี่ยมีอยู่หลายฉบับมากแล้วก็มีวาระการออกเนี่ยที่มันห่างกันหลายๆปีประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องของการพูดถึงเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยในกฎหมายตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีพรบวินัยการเงินการคลังปี2561เนี่ยมันกระจายไปอยู่ตามกฎหมายต่างๆอย่างเช่นกฎหมายวิธีการงบประมาณนะคะใน2502ฉบับเก่าซึ่งปัจจุบันเรามีการปรับแก้ไขใหม่ละนะคะหรือว่าพรบการบริหารหนี้สาธารณะเหล่านี้ทีนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็ได้พยายามที่จะให้มีกฎหมายที่ว่าในเรื่องของวินัยการเงินการคลังซึ่งรวมในเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยให้ชัดเจนนะคะก็ยังออกไม่ได้สักทีหนึ่งจนกระทั่งพอรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็สามารถผลักดันนะคะในเรื่องของทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยการเงินการคลังแล้วก็มีการออกพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังออกมาใช้บังคับได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นความพยายามในการที่จะจัดกรอบนะคะในเรื่องของเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่ในระบบเงินของรัฐทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เราพูดถึงเรื่องของวินัยการเงินการคลังเนี่ยจึงเป็นการพูดถึงภาพรวมนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของรายจ่ายเรื่องของการก่อนหนี้สาธารณะการบริหารจัดการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นถ้าพูดถึงก็คือเป็นครั้งแรกแหละในตั้งแต่ปี2561ที่เรามีการนำไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สาธารณะที่มันกระจายอยู่เนี่ยให้เข้ามาอยู่ในพรบวินัยการเงินการคลังตัวนี้ค่ะครับผมเข้าใจว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยน่าจะเป็นฉบับแรกที่มีการพูดเรื่องกฎหมายวินัยการเงินการคลังด้วยถูกไหมฮะก่อนหน้านั้น50เองหรือ40ก็ไม่ได้พูดเรื่องหนี้สาธารณะหรือว่าการรักษาวินัยการเงินการคลังไว้ป่ะฮะจริงๆมันมีพูดอยู่นะในรัฐธรรมนูญนะคะเพียงแต่ว่าไม่ถึงขนาดจะเป็นการเขียนเอาไว้ชัดๆว่าคุณจะต้องมีการระมัดระวังเรื่องสัดส่วนของหนี้สาธารณะอะไรแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าในรายละเอียดของรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะมีบทบัญญัติบางมาตราที่พูดถึงอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะต้องชดใช้คืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันจะต้องดำเนินการโดยที่อำนาจของสภาเนี่ยไม่สามารถไปลดเงินจำนวนเหล่านี้ได้หรืออะไรเหล่านั้นมันจะออกแบบเป็นรูปแบบลักษณะนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าไอ้ตัวใหม่ที่เราเห็นเนี่ย2561เนี่ยที่มีการพูดถึงเช่นเรื่องของสัดส่วนหนี้สาธารณะต้องเท่าไหร่ใช่ไหมต้องมีคณะกรรมการในการเข้ามาดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันออกมาชัดเจนก็คือตอนที่มีพรบฉบับที่2561นั่นเองค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์สุปิยามีแง่มุมที่อยากจะเสริมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวกฎเกณฑ์ทั่วไปเรื่องการก่อหนี้และการควบคุมหนี้สาธารณะครับค่ะอย่างที่ทางอาจารย์เอื้ออารีได้อธิบายไปแล้วนะคะก็คือว่าโดยก่อนหน้านี้ค่ะว่าจริงๆประเทศไทยเคยมีการพูดถึงเรื่องกรอบวินัยทางการคลังในครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี50มาตรา167วรรค3นะคะที่กำหนดว่าจะต้องมีการออกตัวพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐนะคะซึ่งมากำหนดกรอบวินัยทั้ง3เรื่องคือการจัดเก็บรายได้นะคะการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณเงินนอกงบประมาณรวมถึงการก่อนหนี้สาธารณะด้วยนะคะแต่อย่างที่ท่านอาจารย์เอื้ออารีพูดไปแล้วนะคะว่าเนื่องจากว่ากฎหมายตัวนั้นมันไม่ออกมา implement สักทีนะคะจนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี50ถูกยกเลิกไปก็เลยกลายมาเป็นรัฐธรรมนูญปี60ดังนั้นจริงๆเรื่องนี้ค่ะมันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันมีฐานของมันเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เดิมทีเนี่ยการกำหนด 60% ของ GDP เนี่ยมันอยู่ในกรอบวินัยมันเรียกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังค่ะเป็นแนวปฏิบัติภายในของกระทรวงการคลังกำหนดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นเขาก็จะกำหนดว่ากำหนด 60% ของ GDP นะคะที่เป็นหนี้สาธารณะนะคะหรือกำหนดว่าจะต้องมีการกำหนดเรื่องงบประมาณ
ในการจัดทำงบประมาณสมดุลภายในระยะเวลากี่ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือการกำหนดเรื่องงบลงทุนนะคะจะต้องไม่ต่ำกว่าละ 20% อย่างเงี้ยนะคะของงบประมาณรายจ่ายประจำปีจริงๆมันมีอยู่ค่ะแต่ว่าสมัยเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีสถานะเป็นกฎหมายมันเป็นเพียงไกด์ไลน์พูดอย่างนั้นแล้วกันนะคะมันเป็นเพียงแนวทางที่เป็นตัวชี้วัดเฉยๆว่าถ้าเราได้ทำได้ตามเนี้ยนะคะเราจะมีความยั่งยืนทางการคลังในระดับหนึ่งก็เป็นเกณฑ์ภายในนะคะของกระทรวงการคลังเท่านั้นเองนะคะคราวนี้พอมันมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะคะมันก็เลยเอาเรื่องพวกนี้ค่ะมาบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายก็คือทำให้มันมีสถานะเป็นกฎหมายซะนะคะซึ่งอันนี้ก็อยากจะแชร์กับทางผู้ฟังด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูแนวทางของสากลเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีกลุ่มประเทศถ้าเราแบ่งใหญ่ๆนะคะก็จะมีอยู่สองกลุ่มประเทศคือกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายกลางแบบนี้ค่ะเป็นกฎหมายคล้ายๆเราเรียกว่าเป็น fiscal responsibility law นะคะคือเป็นกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางการคลังถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะเป็นกฎหมายกลางที่มากำหนดกรอบในภาพรวมของการจัดเก็บรายได้นะคะการใช้จ่ายเงินการก่อหนี้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่พูดง่ายว่าไม่มีกฎหมายกลางซึ่งประเทศไทยเคยอยู่กลุ่มนี้มาก่อนนะคะก็คือใช้กฎหมายแต่ละฉบับแหละค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์เอื้ออารีบอกก็คือไปใช้เช่นหนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องหนี้ก็ไปใช้พรบ.บริหารหนี้นะคะถ้าเช่นเรื่องการจัดทำงบประมาณไปใช้พรบ.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณถ้าจะเป็นเก็บภาษีก็ไปว่ากันที่ประมวลสลากก่อนอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอเรามีพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561แล้วเนี่ยนะคะมันเลยต้องเป็นกฎหมายที่คอยใช้ควบคู่กับประมวลสลากรควบคู่กับพรบ.การบริหารหนี้ควบคู่กับประมวลสลากรไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะครับขอบคุณมากครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของตัวอ่ะตะกี้เมื่อสักครู่อาจารย์สุปรียาก็ได้นำเข้าสู่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังละทีนี้ตัวกฎหมายตัวนี้ครับที่มันเพิ่งเริ่มใช้บังคับในปี61เนี่ยมันมีการกำหนดละเรื่องของสัดส่วนหนี้ไว้นะฮะตรงนี้ที่มาหรือว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นยังไงฮะทำไมถึงต้องมีการพูดถึงเรื่องของสัดส่วนหนี้ไว้อะคือฐานของมันเลยอะค่ะคือจริงๆเนี่ยพอเราพูดถึงกรอบวินัยทางการคลังอะค่ะมันคือเกณฑ์กฎเกณฑ์อย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยพยายามระมัดระวังในแง่ของการดำเนินนโยบายทางการคลังหรือการดำเนินการทางการคลังทั้งหลายไอเดียของมันก็คือว่าเราต้องการพยายามให้รัฐบาลเนี่ยเก็บรายได้ให้พอนะคะมีเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสมใช่ไหมคะจะเอาเงินมาใช้ก็ใช้ให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยนะคะหรือก่อนหนี้ก็ก่อนหนี้เท่าที่มีศักยภาพในการชำระหนี้คืนแล้วก็ไม่เป็นภาระต่องบประมาณหรือการคลังในอนาคตนะคะจริงๆมันคือฐานมาจากอย่างเงี้ยค่ะคือฐานของการใช้จ่ายเงินที่ดีเลยจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเนี่ยค่ะในการใช้เงินนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าคราวเนี้ยถ้ามันเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เฉยๆเนี่ยมันไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายเราก็เลยมาเขียนเอาไว้ในพรบ.วินัยการเงินการคลังแล้วก็มากำหนดเป็นเกณฑ์ซึ่งลักษณะการออกกฎเกณฑ์แบบเนี้ยค่ะมันมีทำได้หลายอย่าง1คือการกำหนดตัวชี้วัดคือตัวเลขค่ะเช่น 60% ของ GDPอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่สาระแต่ว่าถ้ามองในมุมของกฎหมายเนี่ยมันคือต้องการให้ตัวเนี้ยมันมีสถานะทางกฎหมายรองรับนะคะเพื่อให้มันมีสภาพบังคับทางกฎหมายบางอย่างเมคชัวร์ว่ารัฐบาลเพื่อความมั่นใจว่าเวลาที่รัฐบาลจะก่อหนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนี้สาธารณะเนี่ยมันไม่ควรเกิน 60% ของ GDP เพราะว่าถ้ามันเกินมากไปกว่านี้มันอาจจะนะคะอาจจะกระทบต่อเรื่องของศักยภาพในการชำระหนี้เพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์เดชรัตน์ได้อธิบายไปแล้วคือตัว GDP มันคือตัวสะท้อนในแง่ของรายได้ของทั้งประเทศนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะไปจัดเก็บรายได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความสามารถในการจัดเก็บภาษีทางหนึ่งนะคะแล้วภาษีมันก็คือตัวเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องเอามาใช้หนี้นะคะดังนั้นในมุมของกฎหมายก็คือว่าไอ้ที่มาของ60% ของ GDP เนี่ยนะคะมันก็มาจากฐานของกฎหมายตามมาตรา50นะคะแล้วก็เป็นการนำตัวเลขเดิมนะคะจากขอบความยั่งยืนทางการคลังที่กระทรวงการคลังเคยกำหนดเอาไว้นะคะมากำหนดในครั้งนี้ในรูปแบบของประกาศนะคะครับขอบคุณมากครับอาจารย์เดชรัตน์ครับเกี่ยวกับเหตุการณ์การขยายเพดานหนี้สาธารณะล่าสุดนะครับก็สืบเนื่องต่อจากเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สุปริยาได้เล่าเกี่ยวกับการกำหนดเพดานสัดส่วนหนี้สาธารณะนะครับทีนี้อยากรบกวนอาจารย์เล่าเรื่องของตัวการขยายเพดานหนี้สาธารณะล่าสุดตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนะฮะว่าเป็นอย่างไรแล้วจริงๆในทางเศรษฐศาสตร์ตรงนี้มันเป็นอย่างไรบ้างผลหรือว่าความ
เขาเรียกดีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ได้ครับเป็น pro and cons ก็ได้ครับเชิญอาจารย์ดิชรัตครับครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์ที่เราจะก่อหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่รายได้ของประชาชนเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับอย่างเช่นที่ท่านผู้ว่าแบงก์ชาติใช้คำว่าเกิดหลุมรายได้ก็คือไอ้ GDP ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดมาจากการใช้จ่ายของผู้คนในประเทศแต่ว่าพอรายได้ของผู้คนในประเทศเนี่ยหายไปเศรษฐกิจเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างเป็นปกติอันตรงนี้แหละครับก็จะเป็นบทบาทของภาครัฐที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการที่ทำให้ถมที่ใช้คำว่าถมหลุมรายได้ก็คือทำให้รายได้เนี่ยมันกลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็เดินต่อไปตัวหนี้สาธารณะมันก็จะมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาลักษณะอย่างนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างในอดีตให้ดูสัก2ช่วงในปี2539นะครับตอนนั้นหนี้สาธารณะของเราอยู่ที่ 15.2% ต่อ GDP นะครับพอหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี2540เนี่ยครับมันก็ขึ้นมาเป็น 40.5% นะครับแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปี2543ที่ประมาณ 58% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นไอตอนนั้นน่ะก็คือวิกฤตครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นมาทีหนึ่งนะครับอีกหนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับปี2551-52นะครับในก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเราอยู่ที่ประมาณ 38% ของ GDP นะครับในปี2551แต่พอเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เกิดขึ้นในปี2551-52เนี่ยครับไอตัวหนี้สาธารณะของเราก็กระโดดจาก 38% เนี่ยขึ้นไปที่ประมาณ 46% ของ GDP นะครับเพราะงั้นมันก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับหลายประเทศเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มันมีการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับยกตัวอย่างเช่นของประเทศไทยก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ประมาณ 41% ของ GDP นะครับเสร็จแล้วก็ปลายปีที่แล้วก็ขึ้นมาเป็น 50% แล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 57-58% นะครับเปอร์เซ็นต์ของ GDP ฟิลิปปินส์ก็ขึ้นจากประมาณ 39.6% นะครับขึ้นมาเป็น 53.5% นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้มาเลเซียก็ขึ้นจาก 52.5% ของ GDP มาเป็น 60.7% นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดสถานการณ์แบบนี้ครับตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย2เหตุนะครับ1ก็คือตัวรัฐบาลพยายามที่จะกู้มาแล้วก็พยุงเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือไอตัว GDP เองมันลดลงด้วยเมื่อตัวหารมันลดลงอ่ะครับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไม่พ้นแม้ว่าสมมติรัฐบาลจะยังไม่ได้กู้เพิ่มมันก็จะเพิ่มไอตัวหนี้สาธารณะต่อ GDPมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในทั่วโลกเลยนะครับในอาเซียนเนี่ยตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกประเทศเลยนะครับในช่วงปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับคราวนี้ถามว่าแล้วตัวเลข 60% ถ้าขยับไปเป็น 70% เนี่ยอย่างที่รัฐบาลมีการขยับเนี่ยมันจะมีผลดียังไงแน่นอนก็คือ 10% ของ GDP ก็น่าจะประมาณ 1.6 ล้านบาทนะครับที่รัฐบาลจะสามารถกู้เพิ่มได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ 1.6 ล้านล้านบาทเนี่ยก็น่าจะเป็นเงินที่รัฐบาลเนี่ยเอาเข้ามาใช้นะครับในการใช้จ่ายงบประมาณนะครับที่ยกตัวอย่างเช่นมาทำโครงการมาให้เงินสวัสดิการต่างๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขอีกข้อนึงว่ามีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือกู้ในระบบงบประมาณมันทำได้จำกัดมันก็เลยต้องมีการกู้นอกระบบงบประมาณที่กู้กันไปก่อนหน้านี้แล้วแต่มันก็ยังไม่พอก็จะมีการกู้เพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีก็คือรัฐบาลก็น่าจะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาช่วยในการทำให้รายได้ของประชาชนเนี่ยครับเพิ่มขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งอันนี้หลายคนก็อาจจะโยงถึงว่ามันก็คือการที่รัฐบาลแบกหนี้สาธารณะโดยหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจ
ดีขึ้นและก็หนี้ของครัวเรือนเนี่ยก็ลดลงเพราะว่านอกเหนือจากเรามีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะกระเถิบจาก60เป็น70เนี่ยเราก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือหนี้ของครัวเรือนต่อ GDP ก่อนหน้าโควิดของเราอยู่ที่80ตอนนี้เราทะลุเลย90ไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังเป็นห่วงว่ามันจะแต่ข้อเสียก็คือแน่นอนในอนาคตเราก็ต้องชำระคืนหนี้สาธารณะที่เราก่อเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ไอ้สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็จะทำได้จำกัดลงเพราะว่าเราจะต้องมาจ่ายหนี้คืนนะครับส่วนประเด็นที่มันจะทำให้มันเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตทางการคลังอื่นๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องภาระที่ต้องชำระคืนหนี้ในงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงนั้นอย่างน้อยเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีมาตรการอื่นๆที่กำหนดไว้ในกฎหมายเนี่ยนะครับที่เป็นกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นหนี้สาธารณะจะต้องเป็นหนี้เงินตราต่างประเทศไม่เกิน 10% นะซึ่งตอนนี้เราอยู่แค่ประมาณไม่ถึง 2% นะครับหรือหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้การส่งออกสินค้าและบริการจะต้องไม่เกิน 5% เพราะงั้นเราก็พยายามที่จะคุมให้มันเป็นหนี้ที่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นนะฮะซึ่งโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นก็คงน้อยนะครับโดยสรุปก็คือมันคงไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ตัวรัฐบาลหรือตัวเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีผลกระทบในแง่เสถียรภาพโดยตรงแต่มันจะมีผลในแง่ของการที่ทำให้ในอนาคตต่อไปเนี่ยครับเราก็ต้องมีภาระในการชำระคืนเงินกู้มากขึ้นแล้วก็งบประมาณรายจ่ายที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศก็ย่อมเหลือน้อยลงครับผมครับอาจารย์ครับจากที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ก็คือน่าจะสรุปได้ว่าจริงๆเนี่ยต่อให้ไม่เพิ่มเป็น70แต่ว่าพอสัดส่วนหนี้สาธารณะเนี่ยมันเป็น 60% ของ GDP เนี่ยGDP มันลดลงอยู่แล้วเพราะว่าคนตกงานหรือเศรษฐกิจแย่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันทำให้วงเงินที่เราจะกู้เพิ่มได้มันก็ลดลงไปด้วยจาก GDP ที่มันลดลงถูกไหมครับอาจารย์ครับก็คือทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าไอ้ตัว GDP มันลดลงนะครับครับผมแต่ว่าคือแต่ว่ารัฐบาลเองก็คงมองเห็นว่าถ้าไม่กู้เพิ่มนะครับตัว GDP ที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคงยากพอสมควรแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยมีการกู้เพิ่มแล้วก็อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเช่นเป็นเงินชดช่วยเหลือเยียวยาหรืออาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเงินที่ให้ทางฝั่งผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินการทางธุรกิจได้ตามปกติเนี่ยมันจะทำให้ GDP ฟื้นตัวเร็วกว่าซึ่งถ้า GDP ฟื้นตัวเร็วกว่านะครับ GDP ก็เหมือนตัวหารใช่ไหมฮะหนี้สาธารณะต่อ GDP เพราะงั้นถ้าตัว GDP มันเพิ่มขึ้นเร็วอ่ะสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มันก็ลดลงได้เช่นกันนะครับครับโอเคผมมี2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกครับอาจารย์คือการปรับเนี่ยจาก60เป็น70คือคนก็จะตั้งคำถามว่าทำไมมันไม่เป็น60เป็น65ทำไมถึงเป็น60มาเป็น70หรือทำไมไม่เป็น75หรือ80ตรงนี้ในอาจารย์พอจะมีแง่มุมไหมครับว่าทำไมถึงรัฐในการเพิ่มครั้งนี้เนี่ยถึงเพิ่มสัดส่วนหนี้สาธารณะจาก60เป็น70อ่ะครับตัวเลข10มันมาจากไหนฮะครับคือจริงๆมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยควรจะมีหนี้สาธารณะเท่าไหร่นะครับครับมันไม่ได้มีสูตรตายตัวในทางเศรษฐศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้ามากเกินไปมันก็จะกลายเป็นภาระในอนาคตการเป็นหนี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็คือการเอาเงินอนาคตเนี่ยมาใช้ก่อนเพราะงั้นการที่มีหนี้สาธารณะมากๆก็คือเหมือนกับเราเอาเงินอนาคตเนี่ยมาใช้แล้วเราก็ต้องแบกภาระในการไปชำระคืนนะครับเพราะงั้นมันก็เป็นส่วนที่เราจะต้องมีการพิจารณากันหลากหลายแง่มุมนะครับบางประเทศที่รัฐบาลยกมาก็จะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะที่สูงกว่าเราไปมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับก็มีสัดส่วนหนี้สาธารณะปัจจุบันอยู่ที่ 131% นะครับ 131% ของ GDP หรือญี่ปุ่นก็จะ 266 นะครับแต่ว่าบางประเทศนะอย่างเช่นประเทศเดนมาร์กซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในกรณีของประเทศเดนมาร์กด้วยนะครับก็จะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะประมาณ 42% ของ GDP เพราะฉะนั้นมันคงจะไม่ได้เป็นสูตรตายตัวซะทีเดียวนะครับส่วนรัฐบาลทำไมถึงเลือกตัวเลข70เนี่ย
ผมคิดว่ารัฐบาลมองอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์เต็มที่ที่สุดที่จะต้องใช้เงินแล้วทำให้ GDP กลับคืนมาได้เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเลขนั้นก็น่าจะขั้นต่ำเนี่ยในการประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์หรือสถาบันทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยก็ประมาณการว่าน่าจะเป็นประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งอันนั้นก็ทำให้รัฐบาลก็คิดตัวเลขเทียบจากประมาณ16ล้านล้านบาทของ GDP ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณบวกเพิ่มอีกสัก 10% นะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้รัฐบาลกระเถิบจาก60มาเป็น70จริงๆรัฐบาลก็คงไม่อยากกระเถิบถ้าไม่ได้มีเหตุจำเป็นจริงๆนะครับเพราะงั้นก็คงจะไม่อยากกระเถิบอีกก็จะคิดตัวเลขให้มันพอดีกับที่คิดว่าในสถานการณ์นี้จะต้องใช้เงินประมาณสักเท่าไหร่อันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่กระเถิบจาก60เป็น70ครับครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับก่อนจะไปสู่เรื่องกฎหมายเนาะก็คืออย่างเท่าที่ฟังอาจารย์นะฮะคือหนี้สาธารณะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการเพิ่มสัดส่วนหนี้สาธารณะหรือขยายเพดานเนี่ยมันจะเป็นแง่ลบอย่างเดียวความสำคัญหรือประสิทธิภาพของมันอยู่ที่การนำเงินกู้ไปใช้ถูกไหมฮะซึ่งอย่างที่ฟังอาจารย์ยกตัวอย่างบางประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นนี่ก็เพดานหนี้ก็คือ 200% หรืออะไรอย่างเงี้ยแปลว่าซึ่งอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่เขาไปลงทุนในต่างประเทศอะไรเยอะหรืออย่างล่าสุดที่แบงก์ชาติเองก็ออกมาสนับสนุนการขยายเพดานหนี้สาธารณะครั้งนี้นะฮะแต่ก็กำชับไว้นิดนึงแหละในตอนท้ายว่าก็ความสำคัญของการกู้เงินตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐจะต้องเน้นโครงการที่มีประสิทธิผลสูงนะฮะตรงนี้เนี่ยคำถามของผมก็คือว่าอะไรฮะจะการันตีได้ว่ารัฐบาลเนี่ยหรือภาครัฐจะเอาเงินที่กู้มาจากประโยชน์จากสัดส่วนที่มีการขยายเพดานหนี้สาธารณะตรงนี้เอาไปใช้ให้มีประสิทธิผลที่ถูกต้องนะฮะตรงนี้อาจารย์อาจจะแชร์เลยหรือจะรอต่อไปก็ได้นะครับจริงๆอันก็ต้องตอบว่าอันนั้นแหละครับเป็นประเด็นที่เป็นห่วงนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะอยากจะพูดว่าอยากให้รัฐบาลตั้งเป้าหมายนะครับว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะลดลงได้เท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างที่ของเรานะครับเมื่อตอนปี2543ที่ผมพูดว่าตอนนั้นหนี้สาธารณะของเรากระโดดขึ้นไปที่ 58% ของ GDP นะครับแต่พอมาถึงปี2548นะครับตอนนั้นหนี้สาธารณะของเราลดลงมาเหลือ 39.2% ของ GDP คือถ้าหนี้สาธารณะเนี่ยมันทำหน้าที่ลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าพอใจคือหมายความว่าทำหน้าที่เช่นตอนที่เศรษฐกิจมีปัญหารัฐบาลก็แบกหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นตอนที่เศรษฐกิจดีขึ้นหนี้สาธารณะก็จะลดลงนะครับแต่ว่าวิธีการประกาศของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีสิ่งที่เราผมอาจจะขอใช้คำว่าเหมือนกับเป็นเจตนารมณ์หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคำประกาศที่แสดงถึงความพร้อมรับผิดของรัฐบาลว่ารัฐบาลที่ทำแบบนี้ต้องการที่จะทำให้มันขึ้นจากโทษทีครับไม่ใช่ต้องการทำให้มันขึ้นแต่ว่าเมื่อมันขึ้นจาก60ไปเป็น70แล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องการจะให้มันลงมาสู่ 60% ได้ภายในระยะเวลากี่ปีนะครับซึ่งไอแนวโน้มอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อตอนปี2543จนถึงปี2548เนี่ยระยะหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะครับขออนุญาตเข้ามาดูอีกตอนช่วงเวลาหนึ่งคือตอนปี2551-52ที่ผมนำเรียนว่าตอนนั้นก็กระโดดจาก 38% ขึ้นมาที่ 46% ของ GDP แล้วมันก็ลงมาถึงประมาณสัก 40% ของ GDP จาก 46 ลงมา 40% ใน2ปีนะครับก็คือปี2554ครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่ดีมากก็คือขึ้นเพราะจำเป็นแล้วก็ลงโดยทันทีที่สามารถทำได้แต่หลังจากปี2554เป็นต้นมาเนี่ยไอ้การดูแลหนี้สาธารณะเนี่ยของเราเนี่ยมันเหมือนกับการเลี้ยงไว้ที่ประมาณ 40% นะครับก็คือพยายามให้มันอยู่ 40% นิดไม่ได้มีความตั้งใจจะให้มันลงมากไปกว่านี้นะครับคราวนี้พอมันขึ้นมาคราวนี้ผมคิดว่าไอ้การประกาศว่ามันจะลงมากกว่านี้กลับไปสู่จุดเดิมหรืออาจจะอยู่ที่ 40% เหมือนเดิมเนี่ยภายในเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าสำคัญครับ
ครับขอบคุณมากครับค่อนข้างเคลียร์เลยครับเพราะว่าผมว่าหลายๆคนเองก็จะคอนเซิร์นในเรื่องการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในมาตรการต่างๆที่ออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับตรงนี้นะครับทางผู้ฟังนะฮะถ้าหากมีอะไรที่อยากจะแชร์นะครับหรือว่ามุมมองต่างๆหรือตลอดจนข้อสอบถามนะครับกับมายังสปีกเกอร์เนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนกันเนี่ยสามารถที่จะยกมือได้นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูจังหวะที่จบประเด็นแล้วก็จะเปิดให้ยกขึ้นมาให้ขึ้นมาแชร์กันนะครับตอนนี้มีใครอยากจะแชร์อะไรไหมฮะสามารถยกมือได้เลยนะครับโอเคครับถ้ายังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะไปสู่ประเด็นต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครับว่าเมื่อสักครู่นะครับทางอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยก็ได้มีการแชร์มุมมองทางเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับเกี่ยวกับการปรับตัวเลขหนี้สาธารณะนะครับทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังหรือเป็นข้อพิจารณานะครับว่าจะต้องใช้จ่ายเงินเนี่ยที่ได้รับประโยชน์จากการความสามารถในการกู้เงินเพิ่มได้อย่างไรบ้างนะครับมีทางบ้านยกมือนะครับสักครู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับผมเอกมีสาธารณะมาบ้างนะครับที่อาจารย์เดชรัตน์บอกนะฮะประเด็นผมอยากจะมาเรียนถามคือวันนี้ที่คิดว่าจะไปกู้เพิ่มอีกประมาณ1ล้านล้านเนี่ยฮะทีนี้แผนการกู้1ล้านล้านหรืออะไรก็ตามที่รัฐบาลออกมาเนี่ยทีท่าหรือทิศทางนโยบายเนี่ยผมยังตามอยู่ยังไม่ค่อยเห็นนะครับว่าจะกู้มางวดนี้เนี่ยจะใส่เงินไปในเซกเตอร์ไหนเช่นวันนี้ที่เห็นนโยบายรัฐบาลบอกมาก็คือจะออกไปทาง BCG นะครับนะส่วนตัวผมติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยผมก็คิดว่าขอคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทุกท่านนะว่าเราควรจะมียุทธศาสตร์ในการที่จะดูหมวดของการกู้เอาไปใช้ในเจนด้าต่างๆเช่นเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนหรือ local economyบ้างหรือยังไงหรือบาลานซ์ยังไงอะครับโทรมาเรียนถามข้อคิดเห็นประเด็นนี้ครับครับประเด็นนี้อาจารย์เดชรัตน์อยากจะตอบไหมฮะหรือว่ามีครับเชิญครับครับก็มีความพยายามในการที่จะคำนวณตัวเลขนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางสภาผู้แทนทางเขาเรียกว่าสถาบันสำนักงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเขาก็มีการศึกษาเนาะจริงๆคอนเซปต์สำคัญเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นตัวคูณทางการคลังนะครับหรือ fiscal multiplier เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าไอ้เงินที่มันใส่ไปเนี่ยมันทำให้เกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นกับ GDP เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเราจริงๆเนี่ยเราควรจะมีตัวเลขนี้เนาะคือถ้าเกิดมันน้อยกว่า1เนี่ยก็แปลว่าใส่เงินลงไปแล้วมันดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มนะครับซึ่งมันน้อยกว่า1มันก็คือการที่มันรั่วไหลออกไปต่างประเทศหมายความว่าการดำเนินการในส่วนนั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศมาถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยไอ้เงินที่มันใส่ไปเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปนอกประเทศมันก็จะไม่เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะงั้นถ้าเราพูดในแง่หลักการเนี่ยตัวเลขตัวเงินที่ใส่ไปรอบนี้จะต้องทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็รั่วไหลออกไปเนี่ยน้อยที่สุดนะครับซึ่งวิธีการที่น่าจะเป็นผลดีเนี่ยนะครับก็คือลงไปที่ผู้ใช้ที่มีรายได้น้อยผู้ใช้เงินที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะว่าผู้ใช้เงินที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะไม่ค่อยออมนะครับแล้วก็หมายถึงว่าเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินไม่ใช่เขาไม่ค่อยออมผมพูดผิดต้องขออภัยเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินและเขาก็มีปัญหามานานแล้วด้วยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาบวกกันกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือส่วนใหญ่สินค้าที่เขาซื้อเนี่ยมันมีสัดส่วนที่เป็นสินค้าภายในประเทศเนี่ยสูงครับมีสัดส่วนที่มีความจำเป็นจะต้องนำเข้ารวมถึงในแง่ของปัจจัยการผลิตน้อยนะครับเพราะงั้นถ้าลงไปจนตรงจุดนี้นะครับก็คือใช้เงินเร็วถึงผู้มีรายได้น้อยผู้มีรายได้น้อยใช้เงินแล้วไปก่อให้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจเร็วขึ้นเท่าไหร่แบบนี้ก็จะมีส่วนที่ทำให้ GDP เนี่ยกลับคืนมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในภาคเศรษฐกิจที่จริงๆเรายังมีศักยภาพอยู่แต่ว่า2ปีที่ผ่านมามันอาจจะทำให้โอกาสในการฟื้นตัวเนี่ยมันช้า
แบบนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องมาช่วยเติมอย่างเช่นภาคเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยมันหลุดมือไปแล้วนะครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็อาจจะไม่สามารถกลับมาทำหน้าที่มาฟังก์ชันได้เหมือนเดิมถ้าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่กลับมารัฐบาลก็อาจจะจำเป็นต้องเติมเม็ดเงินลงไปในธุรกิจเหล่านี้เพื่อทำให้ศักยภาพที่จะสร้างรายได้เนี่ยมันกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดครับผมครับโอเคทางคุณพงศักดิ์อยากจะสอบถามเพิ่มไหมฮะผมอยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้ทางท่านอาจารย์แต่จะรัดลองดูนะผมมาจากภาคการผิดนะผมคิดว่าการใช้เงินงวดนี้ถ้าบางส่วนเนี่ยเติมลงไปในส่วนของชุมชนแล้วก็ทำให้เขาเกิดแวลูที่เพิ่มขึ้นเช่นจากเกษตรก็เป็นเกษตรแปรรูปขึ้นบ้างนะฮะมันน่าจะได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้นประเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สองวันนี้อาจารย์ครับพวกผลผิดทางเกษตรเราบางอย่างมันถูกคู่แข่งฮะเช่นข้าววันนี้ข้าวเรายังข้าวหอมมะลิเราค้างสต็อกอยู่เป็นแสนตันเลยฮะพอราคามันถูกบีบให้ลงราคาลงมาเราจะทำยังไงให้ของที่เป็นสต็อกเกษตรเราเนี่ยฮะสามารถระบายไปได้เดี๋ยวหลอดใหม่ก็จะปลูกออกมาอีกฮะเป็นต้นฮะอาจารย์หรือท่านใดมีโอกาสช่วยบอกรัฐบาลได้ครับขอบคุณอย่างครับขออนุญาตเติมนิดเดียวว่าเรื่องข้าวน่าเป็นห่วงจริงครับปีนี้ทั้งเด้งแรกก็คือปัญหาราคาที่มันลงแล้วก็เด้งที่2ก็คือภาวะน้ำท่วมที่อาจจะยังท่วมต่อไปอีกนะครับก็น่าเป็นห่วงจริงๆส่วนประเด็นเรื่องแปรรูปหรือการเพิ่มมูลค่าผมเห็นด้วยนะครับของสินค้าเกษตรแต่ว่ายังมีคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งก็คือต้องทำให้ใช้เงินให้เร็วด้วยถ้าทำโครงการอะไรซึ่งอาจจะเป็นโครงการที่ดีแต่ว่ามันใช้เวลานานหน่อยในการทำเนี่ยขอให้ใช้งบปกติไอ้เงินกู้ที่กู้มาเนี่ยขอให้มีคีย์เวิร์ดคำว่าใช้เร็วด้วยนะครับหมายถึงว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าสุรุ่ยสุร่ายนะแต่หมายความว่าใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ได้เร็วด้วยเพราะว่ามันจะทำให้GDP เดินกลับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเดินตามปกติซึ่งอันนี้ก็จะทำให้รายได้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะลดลงได้ครับผมขอบคุณคุณพงศักดิ์มากเลยครับขอบคุณคุณพงศักดิ์มากครับอีกสักท่านหนึ่งสั้นๆก็ได้ครับคุณไม้ป่ะฮะสวัสดีครับครับก็อาจารย์พูดสักครู่นี้ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับประเด็นต่อเนื่องอาจารย์บอกว่าต้องใช้เร็วครับคำถามคืออาจารย์มองว่าวิธีแบบไหนที่ใช้เร็วแล้วไม่รั่วด้วยครับแบบไม่มีโครงการสอดไส้มาเอาเงินที่เรากู้ไปใช้แบบที่มันยังไม่จำเป็นครับครับผมคิดว่ามันจะมีอยู่สัก3ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือเป็นเงินที่เป็นสวัสดิการของประชาชนนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นประชาชนที่มีรายได้น้อยผมคิดว่าอันเนี้ยจะไปได้เร็วแล้วก็รั่วไหลน้อยผมยกตัวอย่างสักนิดนึงตอนที่เรามีลักษณะของการแบบว่าช็อปช่วยชาติอะไรพวกนี้นะครับในสัก2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเวลาทำแบบนั้นเนี่ยมันจะมีการซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่ต้องนำเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงไปในลักษณะที่เหมือนอย่างเช่นรอบที่ผ่านมาก่อนปีที่แล้วอ่ะครับเดี๋ยวนะเราไม่ทิ้งกันนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นชื่อนี้เนี่ยสัดส่วนของการใช้ของภายในประเทศเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับเพราะงั้นก็คือลงไปที่เป็นสวัสดิการของประชาชนนะครับอันที่2ก็คือลงไปที่ภาคการผลิตที่เรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวกำลังจะกลับมานะครับซึ่งอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวหรือเรื่องของการผลิตถ้ามีส่วนที่จะเติมแล้วทำให้กลับคืนมาได้เลยนะฮะแบบเรียกว่าเอาเงินเติมลงไปแล้วเหมือนเป็นเงินหมุนนะครับแล้วก็มันทำให้เขาฟื้นกลับมาได้อันเนี้ยก็น่าจะทำให้เกิดผลได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างสุดท้ายก็คือว่าเราอาจจะต้องลองดูว่ามันมีจุดมีพื้นที่ไหนครับที่มันจำเป็นโทษครับมันจะเมื่อมันใช้เงินแล้วมันจะเกิดประสิทธิผลในเรื่องของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเราอาจจะจำเป็นต้องเลือกพื้นที่ด้วยนะครับในรอบนี้ซึ่งข้อ3นี่มันจะต่างจากข้อ1นะครับข้อ1เราอาจจะช่วยทั้งประเทศสำหรับประชาชนแต่ว่าข้อ3เนี่ยถ้าเป็นเงินลงทุนเนี่ยผมคิดว่าการเลือกในเชิงพื้นที่ที่มันสามารถที่จะ
ตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ได้ผมยกตัวอย่างสมุทรสาครมันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องท่องเที่ยวแต่มันอาจจะเป็นประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิตของแรงงานถ้าคุณภาพชีวิตของแรงงานเขาดีโอกาสที่มันจะไปมีความเสี่ยงใหม่อีกรอบนึงในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อก็น่าจะลดลงเพราะฉะนั้นก็การเดินของภาคการผลิตอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครก็น่าจะปลอดภัยราบรื่นมากขึ้นครับผมขอบคุณครับครับตอนนี้มีอีกท่านหนึ่งยกมือนะครับยังไงผมขออนุญาตข้ามมาอีกประเด็นหนึ่งต่อไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้เรียกขึ้นมานะครับจากเมื่อสักครู่นะครับประเด็นของคุณไม้นะฮะที่พูดเรื่องของการใช้เงินที่เกิดจากความสามารถในการกู้เงินที่เพิ่มขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันก็นำไปสู่หลายๆประเด็นที่ผมมีคำถามเพิ่มเดี๋ยวจะถามในตอนท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนลดหนี้สาธารณะในอนาคตว่าตอนนี้เราขยายความแล้วก็แต่เราไม่เคยบอกเลยว่าขยายความสามารถในการกู้ขยายเพดานหนี้สาธารณะแต่ในอนาคตจะมีแผนลดหนี้ยังไงเดี๋ยวตอนท้ายผมก็จะมีประเด็นเนี้ยนะครับมาสอบถามวิทยากรหรือเรื่องของเงินกู้สาธารณะหนี้สาธารณะเหมือนกันที่ผมเองก็มองว่าจริงๆเงินกู้ตรงเนี้ยอย่างที่ทางอาจารย์สุปรียาเองหรืออาจารย์เอื้ออารีก็มีการแชร์มาว่าเป็นเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจด้วยนะฮะซึ่งจริงๆเงินกู้รัฐวิสาหกิจเนี่ยประเด็นนึงที่ผมคิดก็คือมันก็เป็นเงินที่รัฐวิสาหกิจเองก็น่าจะมีความสามารถในการที่จะชำระหนี้ตรงนั้นเองในประเด็นพวกนี้ผมแจ้งวิทยากรไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันในตอนต่อไปจากประเด็นเมื่อสักครู่ครับว่าเราจะกำกับวิธีการใช้เงินของรัฐยังไงได้บ้างนะครับจากการที่มีความสามารถในการกู้เงินได้นะครับตรงนี้ในทางกฎหมายครับทางอาจารย์เอื้ออารีเราสามารถที่จะกำกับวิธีการใช้เงินตรงนี้ได้ไหมฮะในส่วนของการกำกับวิธีการใช้เงินในส่วนของพ.ร.ก.กู้ยืมเงินเหล่านี้ใช่ไหมคะที่ออกมา1 ล้านล้านบาท500,000 ล้านบาทตรงนี้นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เห็นเอกสารที่นำมาเผยแพร่เนี่ยลักษณะของการนำเสนอในเรื่องของรายการต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแผนงานใช่ไหมคะที่ไม่ได้เห็นรายละเอียดมากมายนักทีนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพ.ร.ก.ตัวแรกที่ออกไปทำการกู้ยืมเงินไป1 ล้านล้านบาทเนี่ยเข้าใจว่าณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีการกู้ยืมเงินแล้วก็นำมาบริหารจัดการเกือบหมดละนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการกำกับตรงนี้เรามีข้อมูลจากสตง.นะคะบางส่วนที่เขาพยายามติดตามอยู่นะซึ่งถ้าเราลองดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อสักประมาณช่วงประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยสตง.นะคะได้พูดถึงในเรื่องของโครงการบางโครงการที่น่าจะเป็นปัญหาหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะคะเพราะว่าขอบเขตของการใช้เงินเนี่ยภายใต้พ.ร.ก.กู้ยืมเงิน1 ล้านล้านบาทเนี่ยมันจะมีอยู่3 ส่วนหลักๆใช่ไหมก็คือเรื่องของเอาไปใช้ทางด้านสาธารณสุขเอาไปใช้ในเรื่องของการเยียวยานะคะแล้วก็ไปใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้ลักษณะก็คือว่าจะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยทำโครงการต่างๆมาเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานที่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเป็นโครงการไปนะคะเท่าที่ดูจากเอกสารของสตง.เนี่ยจะเห็นเลยว่ามีหลายโครงการนะคะที่เริ่มจะเห็นชัดแล้วว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างความคุ้มค่าหรือว่าประสิทธิภาพนะคะจากการใช้เงินเหล่านี้ได้แล้วเขาก็ได้มีการแบ่งนะคะว่ามันมีทั้งกลุ่มที่เป็นโครงการที่มันมีการจัดสรรเงินกู้เนี่ยล่าช้ากว่าแผนการใช้จ่ายซึ่งสักครู่ท่านอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยท่านก็ยังเน้นใช่ไหมว่าเอ้ยเงินมันควรต้องไปลงให้เร็วเพื่อให้มันเกิดเรื่องของการเติบโตเรื่องของ GDP มันได้เดินหน้านะคะแต่เราจะพบเลยว่าเอาเฉพาะโครงการในเงินกู้ก้อนแรกเนี่ย1 ล้านล้านบาทตรงนี้เนี่ยหลายโครงการเนี่ยเงินยังไม่ไปนะคะกว่าได้รับการจัดสรรวงเงินเนี่ยล่าช้าไป1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการส่งไปที่หน่วยงานเช่นสภาพัฒน์ละเพียงแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการติดตามการกระตุ้นนะคะในส่วนของการใช้เงินในโครงการต่างๆบางโครงการที่เป็นข้อสังเกตเกิดขึ้นจากสตง.เนี่ยมันไปแค่ไหนอย่างไรนะคะตรงนี้น่าสนใจว่าวิธีการกำกับตอนนี้นะคะถ้าไม่ได้พูดถึงในแง่ของเชิงฝ่ายบริหารนะที่เขามีหน้าที่ในการที่จะพยายามใช้เงินเสนอโครงการแล้วก็ดำเนินการเนี่ยก็จะมีหน่วยงานอย่างสตง.ที่เขาพยายามจะตามอยู่
เพียงแต่ตรงนี้ก็คือว่ามันก็เป็นลักษณะของการการดำเนินการที่สกิดนะคะให้กับทางรัฐนั่นแหละนะคะที่จะไปดำเนินการต่อว่าจะยังไงนะคะเบื้องต้นคือเห็นข้อมูลลักษณะตรงนี้ซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงไงเพราะว่าในเมื่อเราทำการก่อนหนี้สาธารณะไปแล้วก้อนแรก1ล้านล้านบาทเนี่ยเงินตรงนี้นะคะมันน่าจะลงให้เร็วและให้มันเกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จากข้อมูลตรงเนี้ยของสตง.นะคะในช่วงต้นปีเนี่ยจะพบว่ามันเริ่มมีปัญหาหลายโครงการละที่เกิดความไม่รวดเร็วขึ้นค่ะครับขอบคุณมากครับโอเคในประเด็นตรงนี้ฮะเกี่ยวกับเรื่องของการขยายสัดส่วนหนี้นะครับเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยจาก 60% ไปสู่ 70% ของ GDP เนี่ยฮะอาจารย์เอื้ออารีมองว่ามีความเห็นยังไงบ้างครับในทางกฎหมายเนี่ยผลของมันคืออะไรบ้างครับก็ในเรื่องของการขยับเพดานหนี้นะคะ60เป็น 70% เนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงก็คือว่ามันก็เป็นหน้าที่เนาะเป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหารที่ตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์วิกฤตทางด้านสาธารณสุขตรงนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินนะคะมาฉีดในการที่จะไปยังระบบเศรษฐกิจต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของ60% ขยับไป 70% เนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แตกต่างเนาะจากในต่างประเทศนะคะที่ต้องมีการขยับเพดานในส่วนนี้ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือในแง่ของการใช้เงินมากกว่านะคะว่าประสิทธิภาพที่จะใช้ในส่วนนี้เนี่ยนะคะมันจะไปได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าหากว่ากฎหมายอย่างพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยในมาตรา50เนี่ยเขาก็ให้อำนาจในส่วนของคณะกรรมการซึ่งก็คือฝ่ายบริหารนี่แหละในการที่จะใช้ดุลพินิจในการที่จะขยายสัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่แล้วนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นอำนาจเป็นหน้าที่เป็นบทบาทของเขาแหละที่จะต้องดำเนินการเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือหลังจากที่ขยับไป 70% ตรงนี้เนี่ยนะคะทำอย่างไรให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มันทำให้รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดคือประชาชนเนี่ยเราจริงๆเรื่องนี้สาธารณะเป็นเรื่องที่เรามีการพูดกันมานานมากแต่ว่ารู้สึกว่าในเรื่องของการออกพ.ร.ก.กู้ยืมเงิน1ล้านล้านบาทครั้งเนี้ยรวมถึง500ล้านบาทที่ตามมาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากนะคะเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าในแง่ของการใช้เงินตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ตั้งคำถามถึงการบริหารงานของรัฐบาลด้วยนะคะว่าจะสามารถนำเงินตรงนี้เนี่ยที่ออกเป็นพระราชกำหนดกู้ยืมเงินไปเนี่ยนำไปใช้ได้เต็มที่ขนาดไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามไปค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์สุปรียามีประเด็นอยากจะเสริมไหมฮะค่ะก็ในส่วนเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องนี้อะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการกำกับดูแลการใช้จ่ายในปัจจุบันกฎหมายตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเองอะค่ะมันก็มีการกำหนดว่าจะต้องมีการตัวรายงานนะคะในแง่ของการผลของการใช้จ่ายเงินกู้นะคะแล้วก็กำหนดเรื่องของการติดตามประเมินผลอะไรพวกนี้นะคะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะมนตรีกำหนดอันนี้ก็กำหนดเอาไว้อยู่ในมาตรา58ของตัวพระราชบัญญัติการบริหารหนี้นะคะแต่ปัญหาที่คือกฎหมายเขียนจริงค่ะเขียนว่าจะต้องเมื่อได้ใช้จ่ายเงินกู้แล้วจะต้องมีระบบการติดตามประเมินผลมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่มีการเผยแพร่ในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายและออนไทม์หมายถึงว่าภายในระยะเวลาดังนั้นเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ท่านอาจารย์อารีได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นค่ะคือลักษณะของการเข้าถึงข้อมูลอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของความโปร่งใสทางการคลังอย่างนึงซึ่งเป็นวินัยทางการคลังที่ดีอย่างนึงนะคะที่เรามักจะเป็นปัญหาในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลทางการคลังโดยเฉพาะยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่ะที่เป็นเรื่องข้อมูลที่สำคัญแม้ในแง่ของการประกาศสัดส่วนของการหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยนะคะเราก็จะทราบเราก็จะเห็นแต่เฉพาะตัวที่มันเป็นตัวประกาศใช่ไหมคะที่ออกมาที่ประกาศในตัวราชกิจจานุเบกษาแต่เราจะไม่เห็นว่าเอ๊ะเขามีการโปรเจกต์ไว้ว่ายังไงว่าหนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เมื่อไหร่จะสามารถที่จะขยับหนี้สาธารณะกลับมาสู่ใน 60% ของ GDP ได้เขาเพียงแต่บอกเฉยๆค่ะว่าเขาจะขยับตรง 70% เนี้ยเอาไว้เนาะประมาณ10ปี
นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่แสดงให้เห็นถึงว่าในช็อตเทอมลองเทอมคือระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงพวกข้อมูลพวกนี้ค่ะเป็นข้อมูลสำคัญอันนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆถามว่ากฎหมายมีเขียนไหมมีเขียนค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าลักษณะของการกำกับดูแลมันออกมาเป็นลักษณะหลวมๆและการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐโดยแม้กระทั่งเป็นนักวิชาการเองหรือภาคเอกชนเองนะคะหรือแม้หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองเนี่ยก็ยังค่อนข้างเข้าถึงได้ค่อนข้างยากค่ะนี่ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดทางนึงค่ะครับแปลว่าตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะครับไอตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยพูดเฉพาะเรื่องพูดมีการพูดจริงแหละว่าจะติดตามการใช้เงินยังไงแต่ว่ามันไม่ได้พูดไปถึงแผนการลดหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่ามีการพูดเหมือนกันฮะจริงๆมันจะเป็นมันก็จะรวมอยู่ในนั้นนะคะว่าในลักษณะของท่านเราดูตามมาตรา50นะคะซึ่งเป็นต้นสายปลายเหตุเลยของเรื่องนี้ก็คือมาตรา50ของตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าจะต้องมีการทบทวนใช่ไหมคะสัดส่วนต่างๆเนี่ยค่ะในเรื่องของการบริหารหนี้เนี่ยนะคะจะมีการทบทวนทุกๆ3ปีอ่ะแล้วก็มีการรายงานให้ตัวคณะมนตรีทราบนะคะแล้วในมาตรา51ก็บอกว่าโอเคเมื่อมีการรายงานให้คณะมนตรีทราบแล้วนะนะคะในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัดส่วนเนี่ยนะคะจะต้องให้รัฐมนตรีเนี่ยก็คือในที่นี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยมีการรายงานเหตุผลวิธีการระยะเวลานะคะที่ทำให้สัดส่วนดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายในสัดส่วนที่กำหนดเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าคือว่าในกรณีที่มันมีการไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัดส่วนนะจะต้องมีการรายงานเหตุผลวิธีการให้ต่อคณะมนตรีด้วยนะคะแล้วก็เปิดเผยให้ประชาชนทราบแต่พอเอาเข้าจริงๆเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ทราบแค่นั้นแหละค่ะเราก็จะได้ทราบแค่เห็นแค่ตัวที่เป็นตัวประกาศแต่เราจะไม่เห็นเบื้องหลังหรือข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆและที่สำคัญก็คือว่ามันขาดไดอะล็อกคือขาดaccountability ค่ะคือขาดความเชื่อมโยงในเรื่องนี้กับตัวสภาซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจจะนำเสนอในพาร์ทต่อไปนะคะว่าเราจะเห็นว่าในหลายๆประเทศเนี่ยในแง่ของการกำหนดสัดส่วนเนี่ยหลายๆประเทศก็มีการกำหนดเอาไว้นะคะอย่างในกฎหมายวินัยการเงินการคลังของต่างประเทศก็มีการกำหนดสัดส่วนแล้วก็มีอยู่บ่อยครั้งค่ะที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะทำตามสัดส่วนที่กำหนดได้นะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะต้องเกิดเหตุบางอย่างเช่นมันมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในทางเศรษฐกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะและทำให้รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบสัดส่วนเช่นว่านี้เช่นเนี่ยค่ะเกินหนี้เกิน 60% ของ GDP อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในทางของต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีการคอมมูนิเคตเรื่องนี้กับสภาด้วยนะคะซึ่งลักษณะของการคอมมูนิเคตเนี่ย ก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละเลเวลบางประเทศก็ถึงขนาดต้องให้สภาแอปพรูฟเลยคือต้องให้สภาอนุมัติเลยบางประเทศก็เป็นเพียงการแจ้งเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นถ้าถามว่ามีไหมมีค่ะกฎหมายเขียนอยู่ค่ะในมาตรา51แต่ว่าอย่างที่เรียนไปอะค่ะว่าเราก็ยังมีค่อนข้างจำกัดในแง่ของการเห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในเรื่องนี้ค่ะขออนุญาตเสริมอาจารย์สุปิยานะคะค่ะคือพูดถึงเรื่องอย่างข้อมูลจำกัดที่ประชาชนที่สาธารณชนไทยเราได้เห็นเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนะคะเพราะว่าถ้าลองเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ภาครัฐได้แสดงออกในแง่ของตัวเลขในแง่ของที่มาของการใช้งบประมาณในเรื่องของเอาเฉพาะตัวพรก.ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันขาดความเชื่อมโยงกันหมายความว่าถ้าเราเข้าไปดูอย่างเช่นเพจเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะในเรื่องของการกู้ยืมเงินตัวเลขเป็นยังไงแต่เราก็จะไม่เห็นเหตุการณ์หลังจากนั้นละว่าหลังจากที่มันมีการใช้เงินแล้วแต่ละโครงการเป็นอย่างไรมันมีการในแง่ของการประเมินประสิทธิภาพอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนกระโดดมาอีกทีนึงก็จะเป็นข่าวเป็นข้อมูลจากสตง.ซึ่งก็เป็นข้อมูลแค่เฉพาะเป็นช่วงๆเป็นบางโครงการเท่านั้นมันขาดความเชื่อมโยงทั้งที่เราได้ทำการก่อหนี้ใช่ไหมกู้ยืมเงินตามพ.ร.ก.1ล้านล้านบาทเนี่ยมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะตัวอย่างที่อาจจะพอแชร์ก็คืออย่างเช่นของฝรั่งเศสเนี่ยค่ะสถานการณ์ในเรื่องของโควิดเนี่ยเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันกับที่อื่นๆแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะประมาณ1ปีกว่าๆผ่านไปเนี่ยอย่างของ3บัญชีเนี่ยเขาได้ทำรายงานนะคะทำรายงานในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดของการเกิดวิกฤตครั้งนี้ในแง่ของงบประมาณรายจ่ายในแง่ของหนี้สาธารณะในแง่ของประสิทธิภาพทุกอย่างนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยมีจำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อหาที่มีการบูรณาการทั้งหมดเลยเอาตั้งแต่ในภาพรวมของปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันมีเรื่องของกรณีของสัดส่วนของการใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไร
นะคะมีการเปรียบเทียบตัวเลขให้เห็นอย่างชัดเจนลงมาจนกระทั่งถึงมาตรการต่างๆที่มีการใช้ในระหว่างเกิดการระบาดนะอย่างเช่นเรื่องของปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอปัญหาในเรื่องของอย่างเช่นงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการตรวจทดสอบเรื่องของโควิดนะคะไปจนกระทั่งถึงการให้ความช่วยเหลือในแง่ของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบนะคะต่างๆตรงนี้เนี่ยคือมันทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าการใช้เงินงบประมาณของรัฐที่เกิดขึ้นนะคะในแง่ทั้งในแง่ระบบงบประมาณที่เกิดขึ้นตามปีงบประมาณปกติกับการกู้ยืมเงินที่เอามาใช้ในรอบปี2020ที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยนะคะภายใต้เงื่อนไขของการเกิดวิกฤตโควิดตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีการใช้เงินอย่างไรและเขาได้ทำการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในสหภาพยุโรปด้วยว่าอย่างเช่นกรณีของชุดการตรวจโควิดอย่างเงี้ยนะคะของเราเนี่ยมีราคาที่สูงกว่านะถ้าเทียบกับประเทศของเยอรมนีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นลักษณะของการนำเสนอชุดข้อมูลทั้งหมดของภาพรวมนะคะที่ให้ประชาชนเนี่ยเขาสามารถได้เห็นเลยนะคะว่ารัฐบาลเอาเงินมาใช้อย่างไรประสิทธิภาพมีแค่ไหนแล้วก็หน่วยงานอย่างสารบัญชีที่เป็นผู้เผยแพร่แล้วก็จัดทำรายงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีข้อเสนอแนะด้วยว่าทำอย่างไรเพราะเขารู้ว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะใช้ระยะเวลาในแง่กว่าที่ GDP อะไรจะกลับมาตรงนี้เนี่ยอีกหลายปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ประชาชนควรจะต้องรับรู้นะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างการใช้เงินเป็นอย่างไรประสิทธิภาพตรงไหนเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอย่างไรเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างไรตรงนี้มันถือว่ามันเป็นเรื่องของความโปร่งใสด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลชุดข้อมูลตัวเลขที่มันค่อนข้างจะเรียลไทม์นะคะทำให้ประชาชนได้เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการใช้เงินของรัฐมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรในส่วนนี้ซึ่งบ้านเราเรายังไม่มีชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ข้อมูลแต่ละอย่างนี่มันค่อนข้างยังสเปซสปาร์กกระจายกันมากค่ะขอบคุณค่ะครับข้อพอทางอาจารย์เอื้ออารีกับทางอาจารย์สุปริยาพูดถึงเรื่องข้อมูลนะผมก็เข้าไปดูในเว็บของตัวสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับpdmo.go.th เนี่ยก็จริงๆเห็นด้วยเลยครับคือดูไปด้วยเรารู้สึกว่าข้อมูลมีน้อยมากแล้วก็อย่างอินโฟกราฟิกที่พูดถึงข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้างเนี่ยก็อาจจะเพราะวันนี้เข้าเป็นวันที่2เองแหละแต่ว่าก็อัปเดตล่าสุดถึงกันยายนนะครับซึ่งสัดส่วนหนี้ที่ดูเยอะที่สุดเลยเนี่ยดูเป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจนะครับโอเคครับในประเด็นต่อมานะฮะอันนี้อยากจะสอบถามทั้งทางความเห็นของทั้งอาจารย์สุปริยาแล้วก็อาจารย์เอื้ออารีเลยนะครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยสมมติถ้าครั้งเมื่อวันที่20และ28ที่กันยายนที่ผ่านมาไม่มีการขยายเพดานหนี้สาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วต่อมาเกิดมีการกู้เงินทะลุเพดานหรือไม่กู้ก็ตามแต่ GDP มันลดลงมันเลยทำให้ตัวเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นมันก็จะกลับกันเนาะนะครับตรงเนี้ยทางกฎหมายมันมีผลยังไงบ้างซึ่งขอติดไว้นิดนึงว่าพอทางอาจารย์เอื้ออารีกับอาจารย์สุปิยาให้ความเห็นตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะเชิญทางผู้ฟังนะครับที่ยกมืออยู่ขึ้นมาเป็นลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สุปิยาครับค่ะก็โดยต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าในเรื่องของการกำหนดสัดส่วนหนี้ค่ะเราตั้งหลักอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆในแง่ของการกำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะเนี่ยค่ะมันคือการกำหนดตัวชี้วัดทางการคลังอย่างหนึ่งใช่ไหมคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะนะคะข้อดีของมันก็คือว่ามันก็พยายามที่จะทำให้บังคับให้รัฐบาลเนี่ยพยายามจะต้องระมัดระวังในการดำเนินนโยบายทางการคลังที่อยู่ภายใต้กรอบตัวชี้วัดเช่นว่านี้นะคะแล้วก็ข้อดีประการหนึ่งก็คือว่าการกำหนดแบบนี้ไว้อย่างชัดเจนเนี่ยมันก็คือการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งให้กับนักลงทุนนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้เมื่อเรารักษากรอบอะไรแบบนี้ไว้ได้เนี่ยนะคะเราก็จะค่อนข้างมีพูดง่ายว่าเป็นเครดิตที่ดีเนาะนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีน่าเชื่อถืออะนะคะเป็นลูกหนี้ที่น่าเชื่อถือดังนั้นมันก็ทำให้ไอ้ตัวดอกเบี้ยหรือบรรดาค่าใช้จ่ายในการกู้เงินมันก็น้อยไปด้วยนะคะเราก็จะไม่ถูกดาวเกรดแบบว่าง่ายในแง่ของความน่าเชื่อถือแต่ข้อเสียที่สำคัญคือไอ้การกำหนดตัวชี้วัดทางการคลังเอาไว้ในกฎหมายหรือแม้แต่กระทั่งการออกประกาศมาลักษณะนี้ก็ดีเนี่ยนะคะมันย่อมทำให้เกิดการขัดความยืดหยุ่นเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ค่ะในแง่ของการกำหนดสัดส่วนเนี่ยมันแปรผันตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นการลักษณะของการสร้างข้อจำกัดบางอย่างก็ได้นะคะในการแก้ปัญหาในทางเศรษฐกิจดังนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องมีการปรับสัดส่วนเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะคะคราวนี้ในระบบกฎหมายไทยเองเนี่ยในถ้าเราดูในมาตรา50ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งเลยนะคะก็คือว่าเราให้อำนาจหน้าที่เช่นว่าเนี่ยค่ะกับตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการออกประกาศเป็นครั้งคือพูดง่ายเราไม่เขียนอยู่ในตัวพระราชบัญญัติเราไม่เขียน 60% ของ GDP ในพระราชบัญญัติแต่เราใ
ตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเนี่ยไปออกประกาศมาอีกตัวนึงนะคะมาอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มันก็ปรับเปลี่ยนง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยพอถ้าไม่ปรับนะคะถ้าในกรณีที่เกิดไม่ปรับเนี่ยแล้วก็ตัวเลขเนี่ยสมมติว่ามีการกู้เงินเกินหรือแม้แต่ทั้งไม่ได้มีการกู้เพิ่มแต่ตัว GDP ลดลงเนื่องจากภาวะการทางเศรษฐกิจที่แย่ลงเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาการไม่เป็นไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังซึ่งมันก็ทำให้เกิดสภาพบังคับอย่างหนึ่งในทางกฎหมายเหมือนกันค่ะแม้ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้กรอบวินัยทางการคลังที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561เนี่ยมันจะเป็นกรอบวินัยทางการคลังแบบหลวมๆก็ตามนะคะแต่ตัวกฎหมายเราเนี่ยไปเขียนเอาไว้ในมาตรา80วรรค2ค่ะของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังว่าในกรณีที่มีการกระทำความผิดนะคะก็คือพูดง่ายว่าคือไม่ปฏิบัติตามนะคะหรือปฏิบัติตามไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะสำหรับการไม่ปฏิบัติตามตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาตรา50นี้ด้วยล่ะค่ะนะคะซึ่งรวมถึงตัวประกาศนำไปสู่ในเรื่องของโทษทางปกครองได้นะคะแต่คราวเนี้ยก็จะตามมาซึ่งปัญหาซึ่งมันคอมพลิเคทตามมาอีกครั้งก็คือว่าเอ๊ะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าพวกเนี้ยนะคะมันกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีองค์ประกอบของฝ่ายบริหารแทบทั้งสิ้นแต่การลงโทษทางปกครองตัวนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเกิดปัญหาข้อจำกัดในทางกฎหมายมาอีกทางนึงว่าเอ๊ะเราจะทำได้จริงหรือไม่นะคะทั้งที่จริงๆเนี่ยในมาตรา9ของตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังก็กำหนดนะคะบอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่นะคะที่ต้องรักษาวินัยทางการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งก็รวมถึงมาตรา50นี้ด้วยก็คือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัดส่วนหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ดังนั้นถามว่ากฎหมายมีสภาพบังคับไหมมีค่ะแต่เป็นสภาพบังคับที่เขียนอยู่ในมาตรา80วรรค2นะคะให้ตัวคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะสามารถสั่งลงโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินได้นะคะแต่ในทางกฎหมายเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วก็เป็นเดดล็อกอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้นะคะว่ามันจะมีปัญหาเนื่องจากว่าไอ้ตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกฎหมายแบบที่กำหนดแบบหลวมๆนะคะนั้นพอจะไปสั่งลงโทษทีเนี่ยมันลำบากแหละเพราะว่ามันเกิดความไม่ชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งการที่จะไปลงโทษกับบรรดาข้าราชการทางการเมืองเนี่ยนะคะซึ่งเป็นลักษณะของการลงโทษทางปกครองเนี่ยก็จะเกิดข้อจำกัดแล้วว่าอันนี้มันจะไม่สามารถในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะไม่สามารถบังคับได้กับตัวข้าราชการทางการเมืองได้นะคะถ้ามันจะบังคับจริงๆเนี่ยนะคะมันอาจจะไปบังคับได้เฉพาะในส่วนที่เป็นตัวข้าราชการประจำหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐทางนึงค่ะขอบคุณครับเรียนเชิญอาจารย์เอื้ออารีครับมีมุมอยากจะเสริมไหมฮะเห็นคล้ายๆตามที่ท่านอาจารย์สุภยาได้พูดถึงอะค่ะว่ากฎหมายฉบับนี้พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมันเป็นกฎหมายที่ดีแหละพยายามรวบรวมหน่วยงานต่างๆที่มีในประเทศไทยนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้งบประมาณก่อนหนี้สาธารณะอะไรต่างๆเหล่านี้เพียงแต่ว่าลักษณะของการเขียนหรือว่าการมุ่งเน้นอย่างเช่นกรณีเรื่องของลงโทษที่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะว่าตอนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้อาจจะยังไม่ตกผลึกดีพอเพราะว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ก็คือมันเป็นในเชิงนโยบายซึ่งมันเป็นเรื่องในเชิงการเมืองการกระทำทางการเมืองการตัดสินใจทางการเมืองนะคะในเรื่องของสัดส่วนหนี้สาธารณะหรือว่าในเรื่องของสัดส่วนของงบลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าพอมาตอนท้ายของกฎหมายเนี่ยกลับมาพูดถึงลักษณะของความรับผิดซึ่งมันเป็นเรื่องในเชิงการกระทำในทางปกครองนะคะตรงเนี้ยอันนี้อาจต้องให้เคลียร์กันเหมือนกันว่าเราต้องการแค่ไหนกับวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายนะคะของการมีกฎหมายวินัยการเงินการคลังฉบับนี้จะเอายังไงแน่นะคะเพราะว่าการเขียนเอาไว้อย่างตามมาตรา80ที่ว่านี่แหละมันก็จะไปไม่สุดทางอยู่ดีว่ามันก็มีปัญหาตั้งแต่ตัวบุคคลละว่าเราจะลงโทษใครบ้างนะคะจะไปถึงระดับผู้มีอำนาจทางการตัดสินใจทางการเมืองไหมไปถึงนักการเมืองไหมนะคะหรือจะเอาเฉพาะตัวข้าราชการเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของฐานความรับผิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยอำนาจในการออกเรื่องของการกำหนดสัดส่วนต่างๆ
นะคะในทางการคลังในทางเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยมันจะนำมาสู่เรื่องของความรับผิดเชียวหรืออย่างไรนะคะคิดว่ากฎหมายตัวนี้คงจะต้องมีการพิจารณากันอีกทีนึงเหมือนกันนะคะว่าเราจะไปทางไหนเราจะเอาเรื่องของความรับผิดแค่ไหนจะเป็นเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังในแง่ของการเชื่อมโยงกับเป็นการตัวชี้วัดในทางเศรษฐกิจรูปแบบนึงหรืออย่างไรนะคะค่ะครับผมมีประเด็นสอบถามต่อเนื่องนิดนึงฮะคืออย่างมาตรา80ตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยก็จะกำหนดไว้ในวรรค2นะครับอย่างที่ทางอาจารย์ทั้ง2ท่านบอกว่าในกรณีที่มีการกระทำผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กำหนดในพรบนี้การสั่งลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินทีนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับมาที่มาตรา50มันคือการประกาศสัดส่วนหนี้สาธารณะใช่ไหมฮะว่าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแต่ทีนี้ผมว่ามันอาจจะมีคนถามต่อไปว่าแต่กฎหมายไม่ได้บอกหรือเปล่าว่าห้ามกู้เงินเกินสัดส่วนหนี้สาธารณะที่ประกาศตามมาตรา50ตรงนี้เป็นประเด็นไหมฮะจริงๆถ้าเราดูนะคะในส่วนเรื่องของการก่อหนี้เนี่ยนะคะและการบริหารหนี้เนี่ยการกำหนดสัดส่วนเหล่านี้มันคือการกำหนดสัดส่วนที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมคะก็คือพรบ.การบริหารหนี้สาธารณะจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการกู้เงินเนี่ยค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าสมัยเดิมเนี่ยเราไม่มีพรบ.วินัยการเงินการคลังใช่ไหมคะเราก็มีแต่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะดังนั้นเราก็ดูแต่เฉพาะการบริหารหนี้สาธารณะอย่างเดียวนะคะส่วนเรื่องไอ้ตัว 60% ของ GDP สมัยก่อนไม่ได้มีสภาพบังคับอะไรแต่พอมาตัวใหม่เนี่ยค่ะในมาตรา50เองเนี่ยที่เราบอกว่าการกำหนดสัดส่วนหนี้เนี่ยมันพูดถึงหนี้สาธารณะสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อตัว GDP ดังนั้นหมายความว่าในแง่ของการกู้เงินนะคะไม่ว่าคุณจะไปกู้เงินรวมถึงการค้ำประกันเนี่ยมันจะอยู่ในความหมายของคำว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ด้วยตามตัวประกาศดังนั้นพูดอย่างนึงก็คือว่าไอ้ตัวสัดส่วนเนี่ยมันก็เลยมากฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐมันเลยมาเป็นตัวกฎหมายที่ครอบพรบการบริหารหนี้สาธารณะอีกทีนึงอะค่ะดังนั้นเนี่ยกู้จัดเพดานเท่าไหร่หลักเกณฑ์การกู้เป็นยังไงอันนั้นดูตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะแต่การกู้ตามพรบบริหารหนี้สาธารณะต้องอยู่ภายใต้พรบวินัยการเงินการคลังของรัฐอีกทีนึงเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา62ของรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องรักษาวินัยทางการเงินการคลังโดยเคร่งครัดใช่ไหมคะรักษายังไงรักษาตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการกู้เงินด้วยค่ะก็เลยมันเลยเกี่ยวเนื่องกันแบบนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับครับในประเด็นต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นเชิญทางบ้านนะครับก็ขอเรียงตามลำดับนะกันนะครับก็เริ่มจากคุณบรรยงครับก็ต้องขออภัยที่ให้รอนานด้วยนะครับเรียนเชิญคุณบรรยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมฟังมาไม่นานนะฟังครู่นึงรู้สึกว่าที่คุยกันมันจะเป็นวิกฤตทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้สาธารณะมากกว่าจะเป็นวิกฤตหนี้สาธารณะครับแต่ผมจะขอพูดถึงเรื่องตามหัวข้อนี้นะคือจริงๆหนี้สาธารณะไทยเนี่ยห่างไกลจากคำที่จะเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตเรายังไม่มีวิกฤตหนี้สาธารณะหรอกครับและตาเพราะวิกฤตหนี้สาธารณะนี่มันจะเกิดก็ต่อเมื่อ2เหตุการณ์นะคือกู้ใครไม่มีใครให้กู้กับครบกำหนดแล้วทุกคนจะเอาคืนแต่ของเรายังไม่ห่างไกลมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอแก้ตามหัวข้อนี้อย่างวิกฤตหนี้สาธารณะเนี่ยอย่างรีเซนลี่ก็คือ2010ที่เกิดวิกฤตที่เราเรียกว่า PIIGS ก็คือวิกฤตที่เกิดในโปรตุเกสอิตาลีไอร์แลนด์กรีซแล้วก็สเปนซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาเป็นวิกฤตหนี้สาธารณะซึ่งทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิน 100% ทั้งนั้นยกเว้นกรีซที่หนี้สาธารณะ 80% แล้วก็เกิดวิกฤตแต่อย่างของเราเนี่ยขอเรียนเลยนะครับไม่เรียกว่าวิกฤตและยังห่างไกลมากเพราะว่าหากู้ได้เยอะและเราจะเกิดวิกฤตยากเพราะว่าเงินกู้ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ในประเทศเหมือนญี่ปุ่นนะครับหนี้สาธารณะจะ 200% แล้วยังไม่เกิดวิกฤตเลยครับเพราะนั้นผมขอแก้หัวข้อนี้นะทีนี้ขอกลับมาป
ประเด็นกฎหมายผมอาจจะไม่เชี่ยวชาญแต่เห็นด้วยนะครับที่จะต้องมีกรอบวินัยการคลังแต่มันจะต้อง flexible คือในยามนี้นะครับในความเห็นของผมเนี่ยการกู้เงินเพิ่มเป็นเรื่องที่สมควรด้วยซ้ำที่จะต้องทำเพราะว่างี้ครับเวลาเราเกิดวิกฤตใหญ่ๆอย่างเนี้ยมันมีรัฐเท่านั้นนะครับที่จะไปหยิบยืมที่จะระดมทรัพยากรได้ขนาดใหญ่ที่จะแก้วิกฤตหรือไปหยิบยืมทรัพยากรอนาคตมาแก้วิกฤตปัจจุบันแต่ต้องแก้เพื่ออนาคตนะเพราะนั้นก็กลับไปประเด็นซึ่งผมเห็นด้วยครับการใช้เงินเป็นคนละเรื่องกับการกู้การกู้นะครับผมสนับสนุนให้กู้นะเหมือนกับผู้ว่าธปท.แล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้มีท่านหนึ่งพูดนิยามนี่สาธารณะของไทยเนี่ยมันก็ดันไปรวมเอารัฐวิสาหกิจเมื่อกี้อาจารย์เลยพูดว่านี่รัฐวิสาหกิจนี่มากกว่าแต่รัฐวิสาหกิจก็มี2ประเภทนะคือรัฐวิสาหกิจที่กู้เงินได้เองโดยรัฐไม่ต้องค้ำกับรัฐวิสาหกิจที่รัฐต้องค้ำเพราะถ้าไม่ค้ำกู้ไม่ได้อย่างเช่นผมจะพูดพวกหลังก่อนคือการลดไฟการไฟการโทษครับการลดไฟขสมกซึ่งพวกนี้ก็จะมีหนี้แห่งละแสนกว่าล้านแล้วก็การบินไทยวันนี้กู้เองก็ไม่ได้นะรัฐต้องค้ำประกันให้ส่วนรัฐวิสาหกิจบางพวกที่รัฐไม่ต้องค้ำเลยไม่ว่าจะเป็นปตท.ไม่ว่าจะเป็นการท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นกฟผ.อันนั้นคือรัฐวิสาหกิจที่มีความแข็งแรงจนตลาดเขาเชื่อว่าเขาสามารถชำระคืนได้อันนี้เนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ไม่ควรรวมเป็นหนี้สาธารณะในนิยามนี้อยู่แล้วแต่บังเอิญมันถูกนับรวมไว้โดยกฎข้อไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะเอาออกก่อนเลยครับซึ่งอันนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเอาออกปั๊บหนี้สาธารณะไทยจะลดไปประมาณ 12% เลยซึ่งอันนี้ก็จะทำให้จริงๆนิยามเดินก็กู้ได้และรัฐเนี่ยสบายมากครับอำนาจรัฐที่จะหารายได้มาชำระหนี้เนี่ยอำนาจที่ใหญ่ที่สุดก็คืออำนาจขึ้นภาษีซึ่งรัฐไทยเนี่ยภาษีปัจจุบันอยู่ในอัตรา 18% ของ GDP เพราะนั้นอำนาจในการขึ้นภาษีนี่แย่ๆมากเพราะนั้นผมเชื่อว่าเครดิตในการกู้นี่ยังมีอีกเยอะอย่างผมเสนอยกตัวอย่างง่ายๆแค่ขึ้นภาษีพวกผมเนี่ยไอ้ corporate income tax จาก20เป็น25ในยามปกติก็จะได้200,000 ล้านแล้วครับต่อปีได้เพิ่มนะ200,000 ล้านซึ่งอันเนี้ยกู้1,000,000 ล้านแล้วมีรายได้200,000 ล้านเนี่ยเขาถือว่าไม่มีความเสี่ยงใดๆทางเครดิตเลยครับหรือจะขายหุ้นรัฐวิสาหกิจบางส่วนก็คืนหนี้ได้เยอะแยะเพราะนั้นผมอยากจะแก้นะครับว่าในทางเศรษฐศาสตร์หนี้สาธารณะของไทยไม่ได้มีวิกฤตใดๆเลยนะครับแต่ในทางกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นวันนี้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคือกฎหมายที่จำผมเห็นด้วยกับกรอบวินัยการคลังแต่ควรจะเป็นกฎที่ flexible มากกว่าปัจจุบันด้วยซ้ำไปครับผมที่จะแชร์แต่เรื่องที่คุยกันมากก็คือใช้อย่างมีประสิทธิภาพอันนั้นเห็นด้วยครับแต่นั่นมันเป็นอีกเรื่องนะโอเคครับขอประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากเลยครับคุณบรรยงค่อนข้างจริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยครับเกี่ยวกับหัวข้อเพราะว่าหัวข้ออาจจะทำให้เกิดความมิสลีดเพราะว่าเท่าที่ฟังทั้งวิทยากรแล้วก็ทางคุณบรรยงมาครับผมเองก็เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆไม่ได้แปลว่าการที่หนี้สาธารณะจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจะแปลว่าประเทศถังแตกหรือว่าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้นะฮะอันนี้เห็นด้วยเลยครับต้องขออภัยเกี่ยวกับเรื่องชื่อหัวข้อด้วยครับขอบคุณมากๆครับถ้างั้นผมก็พอเข้ามาฟังเพราะนึกว่ามีประเด็นวิกฤตหนี้สาธารณะขอโทษด้วยนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆเลยครับผมว่าได้แง่มุมที่ดีจากทางคุณบรรยงมากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆก็ส่วนตัวนะอาจจะแซ่นิดนึงว่าเห็นด้วยกับเรื่องของการเพิ่ม corporate income tax เหมือนกันนะฮะหรือว่าอย่างการขายหุ้นอย่างแบบต่างประเทศก็จะมีแบบกรณีแทชเชอร์อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของเงินได้ระดับนึงครับคือ
ถ้าเป็นวิกฤตทางกฎหมายนั่นอีกประเด็นนะครับครับผมเห็นด้วยครับขอบคุณมากครับประเด็นนี้ท่านวิทยากรท่านอื่นมีอะไรอยากจะแชร์แง่มุมไหมครับก่อนจะเข้าสู่ประเด็นต่อไปครับครับผมงั้นเรามาเข้าสู่ประเด็นต่อไปกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สาธารณะครับว่าอันนี้อาจจะขอเรียนถามอาจารย์เดชรัตน์นะครับว่าหนี้สาธารณะของไทยครับควรเพิ่มให้สัดส่วนปัจจุบันเนี่ยที่มีการปรับเป็น170เนี่ยยังมีแนวทางหรือแนวโน้มที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นไปสูงกว่านี้อีกไหมครับหรืออย่างกรณีที่มีการพูดถึงหนี้สาธารณะของประเทศอื่นๆของต่างประเทศเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสามารถในทางเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยหรือเวลาเราวิเคราะห์เศรษฐกิจกันมันสามารถนำมาเปรียบเทียบหรือใช้เทียบเคียงกันได้ไหมครับเรียนเชิญอาจารย์เดชรัตน์ครับครับผมขอบคุณครับก็คำถามแรกผมได้ตอบไปส่วนหนึ่งในคำถามครั้งก่อนแล้วนะครับว่าคิดว่ารัฐบาลเนี่ยคำนวณมาแล้วว่าเพิ่มแล้วไม่อยากจะต้องเพิ่มอีกต่อไปในอนาคตหมายถึงว่าในทางการเมืองมันก็จะดูไม่ค่อยดีถ้าจะต้องเพิ่ม2รอบนะครับเพราะงั้นเขาก็คงคำนวณแล้วว่าประมาณสัก1เขาคงจะใช้ประมาณสัก1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับหรืออาจจะเกินกว่านั้นก็ประมาณสัก 1.3 ถึง 1.6 ล้านล้านบาทเพราะงั้นตัวเลข 70% เนี่ยน่าจะในกรณีของโควิดเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับไม่น่าที่จะมีการเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ผมจริงๆแล้วเราอยากเห็นทางกลับกันก็คือคำประกาศที่เป็นลักษณะของแนวทางว่าสิ่งที่รัฐบาลจะใช้และจะทำให้มันลดลงนะครับอาจจะเป็นแผนในเรื่องของการจัดหารายได้เพิ่มเติมอย่างที่คุณบรรยงพูดถึงเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับว่าแล้วทิศทางที่มันจะกลับมาสู่ 60% หรืออาจจะน้อยกว่านั้นคืออะไรอย่างที่ผมเกริ่นไว้ครับตัวเลขเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตัวเลขบอกว่าเราจะไปไม่รอดในทางการคลังแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่เราสามารถลดหนี้สาธารณะลงมาได้มันบอกว่ามันเรามีความสามารถในการที่จะจัดการให้มันเกิดรายได้กลับคืนมานะครับแล้วก็เวลาที่หนี้สาธารณะลดลงไปมากๆนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของเดนมาร์กที่ผมชอบด้วยเหตุผลที่คล้ายๆกับคุณบรรยงพูดว่าเมื่อมีแผนการกู้ที่เข้ามาช่วยเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อช่วยแล้วก็เห็นผลเนี่ยก็มีแผนการเก็บเงินกลับคืนมาแล้วมันก็ทำให้ตัวเลขเนี่ยนะครับมันมีความพร้อมที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยในรอบใหม่นะครับผมเล่ากรณีของเดนมาร์กนิดนึงเมื่อปี2550นะครับหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่ 27.3 นะครับแต่พอปี2551นะครับซึ่งเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับแล้วก็2552ช่วงนั้นนะครับจาก 27.3 ในปี2550นะครับพอปี2554เนี่ยมันขึ้นไปเป็น 46.1 นะครับเรียกว่าขึ้นเยอะมากในช่วงเวลานั้นนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาเกิดวิกฤตอะไรนะแต่หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เราเรียกว่า government spending ต่อ GDP หรือว่ารายจ่ายของภาครัฐต่อ GDP เนี่ยมันขึ้นไปถึง 58% นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับพอเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มตั้งหลักได้นะครับกลับมาเป็นบวกนะครับ 1% 2% 3% ซึ่งถือว่าดีแล้วนะครับในกรณีของเดนมาร์กเกิน 0% โทษครับเกิน 1% ขึ้นไปเนี่ยนะครับเพียงไม่กี่ปีครับตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็ลดลงมาเหลือ 33.3% นะครับก่อนที่จะเกิดโควิดนะเพราะงั้นเวลาเกิดโควิดเนี่ยเขาก็จะมียิ่งมีพื้นที่นะครับไอ้ที่เขาใช้คำว่าfinancial โทษทีครับfiscal space เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะเพราะงั้นผมเองคิดว่าการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเนี่ยมันต้องสะท้อนนะครับทั้งในส่วนของเวลาเศรษฐกิจเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ช่วยได้เต็มที่ในขณะเดียวกันเวลาเศรษฐกิจเติบโตขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเพิ่ม fiscal space สำหรับความเสี่ยงในอนาคตได้ด้วยซึ่งตรงนี้ครับก็คือสิ่งที่อยากจะเห็นรัฐบาลเนี่ยประกาศแผนการดำเนินการที่ชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขที่เราจะไปเทียบกันเป๊ะๆโดยตรงเนี่ยกับประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากอย่างกรณีเดนมาร์กเนี่ยเราคงเทียบไม่ได้ในเชิงตัวเลขผมเพียงแค่อยากจะให้เห็นแนวคิดในการจัดการนะครับของหนี้สาธารณะเขาก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นก็ลดหนี้สาธารณะลงมาได้ซึ่งก็นั่นก็คือมีกระบวนการจัดเก็บภาษี
ที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำให้อำนาจหรือศักยภาพในการเก็บภาษีของรัฐบาลอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่า 18% ของ GDP ซึ่งก็ต้องหาตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็คงใช้ตัวเลขของประเทศอื่นโดยตรงไม่ได้นะครับผมก็คิดว่าเราคงจะพยายามรักษาเกณฑ์ 60% อย่างที่บอกแน่นะครับ 60% มันไม่ได้เป็นสูตรตายตัวแต่ว่ามันเป็นตัวบอกว่าเรามีเป้าหมายในการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มันถ้าคือถ้าไม่มีเกณฑ์นี้เลยมันอาจจะไป70 80 90ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีคนตั้งคำถามแต่ว่าพอเรามี 60% พอจะเกิน 60% มันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแบบนี้ครับว่าที่เกินไปมันมีความจำเป็นอย่างไรและมันจะถูกนำไปใช้อะไรครับผมครับในอดีตประเทศไทยฮะอย่างครั้งนี้เราปรับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขึ้นมาละเป็น70ในอดีตเคยมีการปรับขึ้นแล้วสุดท้ายก็ปรับลงไหมครับอาจารย์ผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้เป็นกฎหมายนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีตัวเรียกว่าไม่ได้มีเป็นประเด็นในเชิงกฎหมายเหมือนครั้งนี้นะครับมันเป็นเกณฑ์ที่ใช้ภายในแล้วก็มันใช้ตัวเลข 60% มานานพอสมควรนะครับหลังจากที่ผมเองไม่หลังจากเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็ใช้ตัวเลข 60% แล้วเราก็เคยไปถึงประมาณสัก 58% นะครับแล้วเราก็เคยลงมาต่ำสุดนะครับถึงประมาณสัก38-39% นะครับก็หลังจากนั้นเราก็อยู่ในระยะนี้มาโดยตลอดก่อนหน้าโควิดเนี่ยเราก็ไม่เคยมีความกังวลว่ามันจะไปใกล้ตัวเลข60นะครับแต่ว่าพอเกิดวิกฤตโควิดมันก็ทำให้มาถึงจุดที่เราจำเป็นจะต้องขยายเพื่อมารองรับสถานการณ์ให้แก้ปัญหาในทางเศรษฐกิจให้ได้ครับขอบคุณอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าในมุมกฎหมายเนี่ยอาจารย์สุปริยาและอาจารย์เอื้ออารีมีประเด็นที่อยากจะเสริมไหมฮะค่ะก็จริงๆเรื่องการปรับสัดส่วนหนี้ค่ะจาก 60% มาเป็น 70% ของ GDP จริงๆไม่ได้ขัดกับตัวกฎหมายนะคะเพราะว่าเราอย่างที่บอกก็คือว่าเรามีฐานของตัวพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่อนุญาตให้มีการปรับได้อยู่นะคะแต่คำถามมันน่าจะอยู่ที่ว่าแค่ไหนถึงเหมาะสมนะคะแล้วก็คำถามก็คือว่าในแง่ของการใช้เงินกู้เนี่ยนะคะทำยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพและให้คุ้มค่ากับการที่เรากู้มาให้มากที่สุดนะคะดังนั้นถ้าเป็นพอยต์ตรงเนี้ยในประเด็นทางกฎหมายอาจจะไม่มีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็โดยส่วนตัวยังมองว่าการกำหนดกรอบหรือสัดส่วนหนี้เนี่ยยังคงมีความจำเป็นอยู่อย่างที่ท่านอาจารย์เดชรัตน์ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันคือการพยายามบาลานซ์ระหว่างการรักษาวินัยทางการคลังกับความคล่องตัวนะคะคือพูดง่ายคือว่าถ้าเราจะพูดว่าการกำหนดนโยบายทางการคลังนะคะมันต้องมีการใช้ดุลพินิจของทางฝ่ายบริหารอยู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนั้นฝ่ายบริหารอาจจะจำเป็นที่ต้องมีดุลพินิจบางอย่างเพื่อประโยชน์ในบางสถานการณ์เช่นเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราไม่สามารถคาดการได้เช่นอาจจะเป็นเรื่องของโควิดน้ำท่วมนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงเงี้ยนะคะซึ่งมันมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเร็วดังนั้นมันก็อาจจะต้องเป็นและต้องมีการปรับเปลี่ยนได้ในเรื่องของตัวสัดส่วนหนี้แต่อะไรก็ดีเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกนะคะกรอบบางอย่างนะคะหรือเกณฑ์บางอย่างเพราะว่ามันก็มีหลักฐานแล้วก็จริงบ่งชี้อยู่บ่อยครั้งว่าการใช้ดุลพินิจในแง่ของการกำหนดนโยบายทางการคลังของรัฐบาลเนี่ยนะคะถ้าไม่มีกรอบเลยเนี่ยนะคะก็อาจจะนำไปสู่ในแง่ของการบิดเบือนการใช้อำนาจในส่วนนี้แล้วก็นำไปสู่การขาดวินัยทางการคลังในอนาคตได้ดังนั้นเลยคิดว่าการคำถามเรื่องการปรับสัดส่วนหนี้ 60% เป็น 70% ทำได้ไหมในทางกฎหมายคงไม่น่าเป็นปัญหาแต่ว่าในแง่ที่ว่าแล้วจะทำยังไงที่จะกลับให้70% เนี่ยกลับสู่สถานการณ์ทางปกติได้เร็วที่สุดแล้วทำยังไงที่จะให้การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้หรือจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ยภายใต้ fiscal space คือตัวพื้นที่ทางการคลังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะครับขอบคุณครับทางอาจารย์เอื้ออารีครับค่ะก็เรื่องของการก่อนหนี้สาธารณะโดยหลักมันก็คือเป็นเครื่องมือทางการคลังอย่างนึงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการปรับสัดส่วนจาก 60% เป็น 70% เนี่ยมันมีเหตุผลที่คนทั่วไปเข้าใจได้แต่ว่าก็เห็นตรงกันกับทุกท่านนั่นแหละว่าวิธีการที่จะใช้เงินเหล่านี้นะคะในช่วงตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ทำอย่างไรให้มันตอบโจทย์ให้มันได้อย่างรวดเร็ว
นะคะกับวิกฤตที่เกิดขึ้นทีนี้ในระยะยาวตรงนี้ที่น่าสนใจนะคะว่าเราจะไปถึงแค่ไหนเราจะจบในจุดที่ไม่เกิน 70% แน่หรือเปล่านะคะและหลังจากนั้นวิธีการที่เราจะกลับมาถ้าเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นกลับมาเหมือนในช่วงก่อนวิกฤตก็คือให้กลับมาได้สักประมาณ 60% อย่างเงี้ยวิธีการที่จะกลับมาเนี่ยเราจะกลับมาได้อย่างไรนะคะเราจะสามารถหาวิธีการอย่างเช่นเรื่องของแหล่งรายได้ที่มีความยั่งยืนมากขึ้นไหมนะคะหรือว่ารายจ่ายส่วนไหนที่ไม่จำเป็นตรงนี้น่าสนใจนะคะว่าเราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ที่เหลือเนี่ยนะคะในแง่ของการหารายได้จากรัฐที่รัฐจะต้องไปหารายได้ต่างๆเนี่ยจะหามาอย่างไรโดยเฉพาะพวกมาตรการทางด้านภาษีต่างๆนะคะอย่างข้อมูลที่เท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยจะเห็นว่ารัฐเองก็พยายามที่จะนำเสนอนะคะว่าในช่วงระยะเวลาในช่วงปี2ปี3ปีข้างหน้านี้เนี่ยรายได้ที่น่าจะเข้ามาบ้างนะคะจากช่องทางใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของอย่างเช่นเรื่องของภาษีจาก e-service นะคะหรือว่าเรื่องของค่าธรรมเนียมในเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมที่อยากจะเข้ามาอย่างภาครัฐเพียงแต่ว่าดูตัวเลขแล้วเนี่ยรายได้เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะคะอาจจะหลักเป็นหมื่นล้านหรืออะไรแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่เรากำลังจะขยับในแง่ของการก่อนหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็การอัดฉีดเม็ดเงินจากหนี้เหล่านี้ลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คงจะต้องดูเหมือนกันนะคะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยแหล่งรายได้ที่รัฐจะนำมานะคะในแง่ของการพยายามที่จะทำให้มันกลับคืนมาเหมือนเดิมเนี่ยนะคะนี่ให้มันลดลงตรงนี้เนี่ยจะมาในช่องทางไหนนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยวิธีการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรเพราะว่าถ้าติดตามจากที่เราเห็นกันอยู่ในตลอดปีรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าเราจะตั้งคำถามอะนะคะว่าวิธีการใช้เงินของรัฐในแง่ของการจัดสรรกระจายลงไปมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่ามันไปถึงคนที่เขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้มันเป็นคำถามที่ว่าหลายคนก็คงอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนักอ่ะนะคะกับประสิทธิภาพตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นค่ะครับขอบคุณมากครับครับก็เดี๋ยวจะเป็นให้ทางบ้านนะครับสองท่านที่ยกมืออยู่นะฮะขึ้นมาแล้วกันครับแต่ขอสั้นๆนะครับไม่เกินท่านละ2นาทีแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะใกล้จบแล้วครับน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับเรียนเชิญคุณเขมพัฒน์ครับต้องขออภัยที่ให้รอนานด้วยครับครับผมคืออันนี้พอดีมีประเด็นเสริมอาจารย์สุภยานิดนึงนะครับผมคือพอดีในเรื่องของตัวนี่สาธารณะก็อาจจะเป็นเหมือนอย่างที่ทั้งอาจารย์เดชรัตน์แล้วก็คุณบรรยงได้พูดไปนะครับผมแต่ว่าในส่วนของกฎหมายนะฮะในเรื่องการปรับเปลี่ยนกรอบตัววินัยทางการคลังอย่างเงี้ยฮะคืออย่างพอกฎหมายไทยเราใช้รูปแบบของการกำหนดเป็นประกาศคณะกรรมการนโยบายออกมาอย่างเงี้ยในแง่ลงตัวของกรอบมันก็จะทำให้กรอบมันมีลักษณะค่อนไปในทางเป็นเรื่องของทางกฎหมายมากกว่าแต่ถ้าอย่างดูในตัวอย่างของกรณีของต่างประเทศเขาก็อาจจะใช้กรอบในลักษณะที่มันเป็นออกมาเป็นแนวปฏิบัติเป็นไกด์ไลน์ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นไม่มีสถานะบางอย่างเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยไม่มีพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะมีในลักษณะที่เหมือนกับประมาณว่าเอามาเป็นไกด์ไลน์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้โดยเฉพาะซึ่งมันก็ยังพอมีสถานะทางกฎหมายบางอย่างที่จะบอกว่ามันออกมายังไงแต่ว่าในแง่ของการปรับเปลี่ยนกรอบมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าตามความเหมาะสมนะครับผมในอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะได้พูดอาจารย์สุภยาได้แตะไว้ในคือเรื่องของมาตรา80คือมาตรา80ค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรในเรื่องของการใช้อย่างที่อาจารย์สุภยาได้พูดไปแต่ว่าถ้าสังเกตเห็นว่าในเชิงของต่างประเทศอย่างเงี้ยฮะกฎหมายวินัยทางการคลังของต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้กำหนดในแง่ของสภาพบังคับในลักษณะนี้เอาไว้นะครับผมส่วนใหญ่จะกำหนดในแง่ของการให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะโดยหลักการเราก็ในทางกฎหมายเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวการดำเนินนโยบายทางการคลังมันเป็นการกระทำทางรัฐบาลมากกว่าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารในซึ่งจะต้องควรจะถูกว่ากล่าวในรัฐสภามากกว่าครับผมกลไกการตรวจสอบมันเลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ไม่ได้แปลว่ากฎหมายวินัยทางการคลังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบครับผมกลไกของกฎหมายวินัยทางการคลังมันเบสออนบน3เรื่องเป็นหลักก็คือในเรื่องของตัวกระบวนการในเรื่องของความโปร่งใสการกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็ในแง่ของเรื่องของการรายงานมาตรฐานการตรวจสอบทางบัญชีภาครัฐนะครับผมส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้แต่ว่าพอมาตรา80กำหนดไว้อย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันว่าในทางปฏิบัติมันจะถูกเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วงอย่างเช่นตอนก่อนหน้านี้ที่มันมีเรื่องของการต้องเช่นกรณีของเคยมีเหตุการณ์อย่างพรก.กู้เงิน2ล้านล้านของรัฐบาลที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับผมมันก็มีประเด็นเหมือนกันว่ามันมีปัญหาเรื่องของวินัยทางการคลังเกิดขึ้นคำถามก็คือ
ในกรณีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่ารัฐบาลที่ท่านอาจารย์สุปิยาได้กล่าวไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่าถ้าทางรัฐบาลเนี่ยกระทำการในลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าว่ารัฐบาลกระทำโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายวินัยทางการคลังนะฮะคือในเรื่องทางในเรื่องของนโยบายหรือในเรื่องของการบริหารประเทศเราคงไม่สามารถตำหนิรัฐบาลได้ว่าการกู้เงินมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราอาจจะตำหนิได้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ในแง่เรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมมันไม่ใช่เรื่องของนอมทางกฎหมายฮะมันเป็นเรื่องในการที่เราวิพากษ์วิจารณ์ในทางการเมืองแต่พอการเอาสภาพบังคับทางกฎหมายมาพยายามจับกับกิจกรรมในทางการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะเสริมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป็นแง่มุมที่ดีมากเลยครับจริงโดยเฉพาะช่วงท้ายที่บอกว่าจริงๆมันเป็นการให้ความเห็นหรือเป็นการวิจารณ์ทางการเมืองซึ่งก็น่าก็เห็นคล้ายๆกันนะครับจริงเห็นคล้ายๆกันเลยครับขอบคุณมากครับมีวิทยากรท่านไหนอยากจะเสริมไหมครับถ้าไม่มีผมจะเป็นผู้ฟังอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณจิรัตน์สันครับจิรัตน์สันพูดครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผมครับได้ฟังมาตลอดพอดีมีข้อสังเกตครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาระทางการคลังของรัฐมีภาระไหนที่เป็นรูรั่วที่ไม่ได้อยู่ในตัวเลขหนี้สาธารณะมั้ยครับอย่างรูรั่วนึงที่มีแน่ๆเนี่ยคือมาตรา28วิทยากรท่านไหนพอมีความเห็นตรงนี้ไหมครับคือมาตรา28เนี่ยเกี่ยวกับกิจกรรมมาตรการหรือโครงการของรัฐบาลที่จะรับภาระชดเชยในอนาคตหรือว่า Quasi Fiscal Policy ซึ่งมันจะมีประกาศคณะกรรมการนโยบายวินัยการเงินการคลังนี่แหละที่กำหนดให้อัตราคงค้างของ Quasi Fiscal ที่เป็นตัวนี้เนี่ยไม่เกินร้อยละ30ซึ่งพอไม่เกินร้อยละ30ของงบรายจ่ายประจำปีนะครับมันก็จะอยู่ที่ปีนี้อยู่ที่ประมาณ960,000 ล้านบาทซึ่งมันจะอยู่ที่ราวๆ 5% ของ GDP ผมก็มองว่าตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นรูรั่วรูหนึ่งแต่ว่านอกจากรูรั่วตัวนี้มันมีรูรั่วตัวไหนอีกไหมแล้วมันจะทำให้ยอดหนี้สาธารณะหรือภาระทางการคลังที่รัฐต้องแบกรับไม่เท่ากับ GDP เนี่ยถูกบิดเบือนไปอีกคำข้อสังเกตมีแค่นี้ครับอันนี้เป็นข้อสังเกตหรือเป็นทั้งข้อสังเกตแล้วเป็นการข้อสังเกตและคำถามใช่ครับครับว่ามันมีรูรั่วอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้ทางวิทยากรมีท่านไหนจะเสริมไหมฮะในประเด็นนี้โอเคค่ะในแชร์แล้วกันนะคะก็คือว่าในมาตรา28เนี่ยก็คือบรรดาเรื่องของนโยบายกึ่งการคลังใช่ไหมคะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกรณีของโครงการจำนำข้าวหรือกรณีที่เราใช้ธนาคารของรัฐนะคะเป็นผู้ดำเนินนโยบายแทนรัฐบาลแทนที่เราจะใช้ระบบงบประมาณตามปกติเนาะนะคะเราก็ไม่ใช้ใช่ไหมคะเราก็ไปใช้ให้ธนาคารของรัฐเนี่ยไปในแง่ของการดำเนินการแทนเสร็จแล้วรัฐก็เดี๋ยวจะคอมมิตว่ารัฐจะมีการจัดสรรงบประมาณคืนมาให้ซึ่งการจัดสรรคืนเนี่ยก็อาจจะจัดสรรไม่ได้เป็นไปตามลอสคือตัวผลขาดทุนของตัวธนาคารรัฐเหล่านั้นนะคะซึ่งนี่ก็เป็นไปอย่างที่ทางคุณจิรสันได้พูดไปอะค่ะก็คือว่าเป็นภาระทางการคลังอย่างหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของตัวเงินนอกงบประมาณนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สาธารณะค่ะจำได้ใช่ไหมคะว่าเรานิยามหนี้สาธารณะเอาไว้ในมาตรา4ว่าเราจะไม่รวมหนี้ของสถาบันทางการเงินถูกไหมคะที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินแต่ในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยใช้สถาบันทางการเงินซึ่งทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินเช่นธกส.ธอส.ทั้งหลายพวกนี้นะคะไปดำเนินนโยบายจริงๆแท้ๆแล้วเนี่ยมันคือนโยบายทางการคลังนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าใช้สถาบันทางการเงินเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแทนเสร็จแล้วก็จะเกิดผลขาดทุนเพราะว่าสถาบันทางการเงินแบบนี้ก็จะเป็นการปล่อยกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าราคาตลาดถูกไหมคะแล้วก็จะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะก็เป็นอันนึงประเด็นนึงเหมือนกันที่เรามีการพูดถึงกันว่าเอ๊ะแบบเนี้ยเขาแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะเป็น physical โทษค่ะเป็น financial sector คือเป็นภาคทางการเงินโดยตัวของเขานะคะแต่กิจกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นภาคทางการคลังคือเป็น physical sector อย่างนี้เนี่ยควรจะต้องถูกรวมมาอยู่ในหนี้สาธารณะด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรามีการคุยกันค่ะแต่ก็มันก็จะอย่างนี้ค่ะก็คือแต่ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่ได้มีการกำหนดลักษณะแบบนี้ไว้อย่างชัดเจนคือละประเทศโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะตัดทางภาคของสถาบันทางการเงินเนี่ยออกจากนิยามของหนี้สาธารณะแต่จะรวมหนี้ของท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ใน
ความหมายของหนี้สาธารณะด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นที่คุณจิรสันต์พูดเนี่ย ก็เห็นพอยต์อันนึงเลยเหมือนกันค่ะว่าอันนี้อาจจะเป็นรูรั่วทางนึงได้เหมือนกันค่ะก็เป็นกิจกรรมพูดง่ายๆว่าเป็นกิจกรรมนอกงบประมาณแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่ในความหมายของหนี้สาธารณะค่ะขอบคุณอาจารย์สุปริยาครับมีวิทยากรท่านไหนที่อยากจะเสริมในประเด็นนี้ของคุณจิรสันต์ไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีแล้วเราจะขอเข้าสู่ประเด็นต่อไปนะครับก็ใกล้จะท้ายสุดแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพบังคับนะครับของสัดส่วนหนี้เองหรือว่าปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้นะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากทางผู้ฟังที่ได้ถามมาเมื่อสักครู่เนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยในมุมของกฎหมายแล้วอะครับมันมีปัญหาไหมฮะในเรื่องของสภาพบังคับสัดส่วนหนี้หรือว่าการก่อหนี้ต่างๆครับขอเรียนเชิญอาจารย์เอื้ออารีครับแล้วก็ค่อยต่อด้วยท่านอาจารย์สุปรียาครับเรื่องของสภาพบังคับในการก่อนหนี้เหรอคะครับตรงนี้หมายถึงยังไงหมายถึงว่าคือในทางกฎหมายแล้วอะครับการที่มันมีการปรับตอนนี้แล้วอย่างที่เราทราบกันดีว่าพอมันมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะทำให้รัฐเนี่ยมีความสามารถในการกู้เงินได้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ในมุมกฎหมายเองเรามีคอนเซิร์นไหมครับหรือเรามองว่ามันเป็นปัญหาอะไรในทางกฎหมายที่มันจะเชื่อมโยงไปในเรื่องอื่นไหมนอกจากเรื่องที่เราได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วอะฮะก็ไม่มีนะคะหมายถึงว่ามันก็เป็นเรื่องของในเชิงกึ่งนโยบายของรัฐบาลด้วยที่จะต้องมีการขยายสัดส่วนการก่อนหนี้สาธารณะไปแล้วก็จะมีกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังที่วางกรอบเอาไว้ใช่ไหมว่าให้อำนาจในการที่จะขยับตัวเลขได้นะคะครับค่ะก็เป็นลักษณะนั้นค่ะครับทางอาจารย์สุปริยามีประเด็นอยากจะเสริมไหมฮะในประเด็นนี้ค่ะอย่างเรื่องของการปรับสัดส่วนหนี้จาก 60% เป็น 70% อย่างที่เรียนไปนะคะว่าอันเนี้ยไม่ได้ขัดต่อกฎหมายแต่ว่าอาจจะมีอาจจะนำมาสู่ปัญหาในอนาคตได้เช่นเดียวกันตรงที่ว่าอย่างที่เราบอกค่ะว่าสภาพบังคับของไอ้ตัวสัดส่วนหนี้เนี่ยมันเป็นกรอบกว้างๆค่ะมันเป็นเพียงแค่คล้ายๆเหมือนเป็นตัวชี้วัดกว้างๆนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์คราวนี้พาร์ทหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นอาจจะพูดได้ว่าเป็นข้อจำกัดละกันนะคะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวที่พอมันปรับง่ายเนี่ยซึ่งปกติมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไอ้นี่ที่มันปรับง่ายมีความคล่องตัวสูงนี่ก็เป็นข้อดีแต่ในขณะเดียวกันการปรับพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันควรจะต้องมีการสร้าง accountability คือความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลในแง่ของการกู้เนี่ยต่อประชาชนหรือต่อสภาให้มากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้ลองเปรียบเทียบดูนะคะกับมาตรา20ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดลักษณะตัวเลขเหมือนกันยกตัวอย่างนะคะเช่นการกำหนดตัวงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะคะจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ20นะคะของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จแล้วในวรรคท้ายเนี่ยก็จะบอกว่าถ้ารัฐบาลทำไม่ได้นะสมมติว่าถ้างบลงทุนเนี่ยปีนี้รายจ่ายประจำเยอะมากเลยนะคะแต่ว่างบลงทุนไม่ถึง 20% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยอันนี้ก็คือต้องมีการแจ้งคือต้องมีการคล้ายๆเหมือนรายงานให้กับสภาทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวมาตรา50เนี่ยมันขาดไดอะล็อกอย่างที่บอกค่ะมันคือการขาดความเชื่อมโยงเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการก่อหนี้นะคะคือมันขาดความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภานะคะเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เลยอยากจะแชร์อย่างนี้ค่ะว่าถ้าดูเราดูแนวทางของต่างประเทศเนี่ยนะคะเกณฑ์พวกนี้ไอ้พวกบรรดา 60% ของ GDP พวกเกณฑ์ตัวเลขทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่อะมักจะเป็นเกณฑ์ที่บรรดาพวก IMF นะคะเป็นแบบหน่วยงานที่มักจะมากำหนดอะไรพวกนี้นะคะซึ่ง IMF เนี่ยตอนหลังนะคะในภายหลังเนี่ยก็ได้เขาเรียกอะไรเหมือนปรับแนวคิดณทางนึงเนาะว่าไอ้บรรดาฟิสคอลรูทั้งหลายหรือกฎเกณฑ์ทางการคลังเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเดี๋ยวนี้มันมาเป็นลักษณะของเป็นเซคเคิลเจเนเรชันละคือมันเป็นเจเนเรชันที่สองละเจเนเรชันแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างรีจิตมากคือค่อนข้างเคร่งครัดเข้มงวดมากแต่พอมาเจเนเรชันที่สองเนี่ยบรรดาพวกฟิสคอลรูหรือกฎเกณฑ์ทางการคลังทั้งหลายเนี่ยมันควรมีความยืดหยุ่นนะคะควรมีการง่ายต่อการปฏิบัติตามแต่สามารถที่จะ enforce ได้คือสามารถที่จะบังคับหรือดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีหลายประเทศค่ะที่ใช้ระบบแบบนี้ค่ะก็คือว่าใช้ในแง่ของการกำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะเอาไว้เช่นจะเป็น 60% ของ GDP
ป็น 70% ของ GDP แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นหรือคาดหมายได้แล้วหรือคาดเห็นได้แล้วว่ามันน่าจะทำไอตัวหนี้สาธารณะมันน่าจะเกินกรอบแล้วแน่ๆเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดกลไกที่สำคัญก็คือในแง่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องคอมมูนิเคตกับสภายกตัวอย่างเช่นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยในกฎหมายเรื่องการบริหารหนี้แล้วก็วินัยทางการคลังของเขาซึ่งออกในสมัยโอบามานะคะในปี2000ที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้นก็คือสักช่วงปี2015เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการบอกว่าในกรณีแบบเนี้ยภายในระยะเวลา21วันก่อนที่เราคาดหมายแล้วว่าไอ้ตัวหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะเกินกำหนดลิมิตละนะคะจะต้องตัวกระทรวงการคลังจะต้องมีการรีพอร์ตให้กับสภาคองเกรสก็คือฝ่ายนิติบัญญัติทราบนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ของหนี้สาธารณะเป็นยังไงแนวโน้มของหนี้สาธารณะในอนาคตจะเป็นยังไงแผนรองรับในกรณีที่สมมติว่าเราถูกดาวเกรดเรื่องของความน่าเชื่อถือถูกไหมคะเพราะว่าพวกถ้ามันเกินหนี้เนี่ยเกินกรอบเนี่ยอาจจะถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงมาได้แล้วก็แผนในอนาคตที่จะทำให้ลดปริมาณหรือลดสัดส่วนของหนี้สาธารณะลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่อเมริกาและในขณะเดียวกันของตัวอย่างของต่างประเทศอื่นอย่างเช่นนิวซีแลนด์ประเทศที่ค่อนข้างรักษาวินัยทางการคลังดีๆนะคะเราอาจจะมีการกำหนดสัดส่วนตัวเลขไว้ได้จริงค่ะแต่ว่าแล้วถ้ามันมีความจำเป็นต้องใช้เกินกรอบนะคะมันก็มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องสร้างความรับผิดชอบบางอย่างกับสภาเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเป็นไดอะล็อกหนึ่งซึ่งเราเนี่ยไม่มีนะคะในกฎหมายไทยคือมาตรา50เนี่ยจะเขียนค่อนข้างแตกต่างจากกรณีของเรื่องงบลงทุนอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะเรียกว่าเป็นข้อจำกัดแล้วกันนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาทางกฎหมายเลยโดยตัวของมันเองสักทีเดียวแต่ว่ามันเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ถ้าในอนาคตเราสามารถปรับได้เนี่ยมันก็จะสร้างความรับผิดชอบทางการคลังคือสร้างความระมัดระวังให้มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ให้สภาเนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้ด้วยค่ะครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับก็โอเคฮะในวันนี้ประเด็นต่างๆที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายว่าด้วยการขยายเพดานหนี้สาธารณะนะฮะก็น่าจะมีประเด็นประมาณนี้ครับในช่วงท้ายนี้ครับก็อยากจะขอเรียนเชิญวิทยากรแต่ละท่านนะครับมีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุมสัดส่วนหนี้หรือว่าการขยายphysical space นะครับอย่างมีเหตุผลนะครับผมการใช้เงินกู้เพราะว่าการใช้เงินกู้เนี่ยก็ดูเป็นประเด็นที่ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ฟังเองหรือว่าทางวิทยากรเองเนี่ยครับก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็จะขอเริ่มจากอาจารย์เดชชรัตน์นะครับอาจารย์เอื้ออารีแล้วก็จะปิดท้ายด้วยอาจารย์สุปรียาครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับผมเห็นด้วยกับวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับว่าผมคิดว่าความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในสถานการณ์ที่มันน่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมก็เห็นด้วยเช่นกันว่ากรอบเนี่ยก็ยังมีความสำคัญอยู่แล้วก็กรอบเนี่ยมันควรจะทำหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวกันเบื้องต้นนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นจะเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เห็นด้วยว่าในมาตรา80เนี่ยมันควรจะเน้นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองให้มากขึ้นซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องลาออกยุบสภาอะไรอย่างนี้นะครับแต่แปลว่าจะต้องมีการรายงานต่อรัฐสภาหรือว่าต่อมีการปรึกษาหารือต่อรัฐสภาอย่างไรนะครับรวมถึงแผนในการที่จะจัดการตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP ว่ามันจะเป็นอย่างไรในอนาคตซึ่งก็แน่นอนก็ไม่มีใครไม่มีรัฐบาลไหนที่จะมั่นใจได้หรอก 100% ว่ามันจะเป็นไปตามแผนนั้นแต่ว่าการนำเสนอแผนผมคิดว่ามันมีความสำคัญนะครับสุดท้ายผมอาจจะขอพูดถึงเรื่องการใช้เงินนิดนึงครับผมคิดว่าสิ่งที่ต้องตามต่อมาก็คือการออกพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับที่จะมากู้เงินแล้วก็ใช้ตามกรอบที่ได้มีการขยายไปเนี่ยครับผมเองเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยครับแล้วก็สังคมของเราเนี่ยช่วยกันศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เราเคยเกิดขึ้นจากสองครั้งที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงการนำเสนอตัวพระราชบัญญัติโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะมีการกู้เงินไปทำอย่างไรหรือการที่สตง.มีการท้วงติงว่าการดำเนินการหลายอย่างนั้นมันมีความล่าช้ามากเนี่ยจนไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการช่วยเหลือเยียวยาหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงจังเนี่ยผมอยากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นวิกฤตหนี้สาธารณะนะครับแต่การที่เราก่อหนี้แล้วใช้เงินไปแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆสะสมแล้วมันก็จะกลายเป็นภาระที่จะต้องชดใช้ตัวหนี้โดยที่มันไม่ได้เกิดรายได้ขึ้นมามากพอนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าไอ้การดูแลเรื่องการจะใช้เงินที่จะเกิดขึ้นวงเงินใหม่1ล้านล้านบาทเนี่ยครับผมคิดว่ามีความสำคัญมากครับครับขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์มากครับผมเรียนเชิญอาจารย์เอื้ออารีครับก็สอดคล้องกับท่านอาจารย์เดชรัตน์นะคะแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์สุปิยาด้วยทั้งในเรื่องของความเชื่อมโยงไปยังเกี่ยวกับเรื่องของรัฐสภาแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนนะคะก็ตื่นตัวในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะนะคะเรื่องของทิศทางการดำเนินการมาตรการต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตตรงนี้เนี่ยก็เลยยังอยากจะให้ทำอย่างไรที่จะให้ข้อมูลต่างๆนะคะที่ภาครัฐได้ใช้ไม่จะเป็นเรื่องของมาตรการเป็นเรื่องของเงินงบประมาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้ามาสู่ประชาชนในรูปแบบที่ง่ายเข้าใจง่ายชัดเจนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นมากเพราะว่าข้อมูลทางด้านการเงินการคลังงบประมาณพวกนี้สำหรับประชาชนแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันเข้าใจยากตัวเลขเยอะทำอย่างไรที่จะทำให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้นะคะซึ่งมีจำนวนแบบมหาศาลมากเลยเนี่ยมาถึงความรับรู้ของประชาชนได้อย่างไม่ซับซ้อนจนเกินไปนักนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะเห็นนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมเรียนเชิญอาจารย์สุปริยาครับค่ะก็มีประมาณสัก 2-3 ประเด็นนะคะเอาประเด็นแรกก่อนเลยต่อเนื่องจากท่านอาจารย์เอื้ออารีนะคะก็เห็นด้วยเลยค่ะคืออย่างแรกเลยคือการเพิ่มความโปร่งใสทางการคลังให้มากขึ้นนะคะซึ่งความโปร่งใสทางการคลังในที่นี้เนี่ยนอกจากเปิดเผยแล้วต้องเข้าถึงได้นะคะเข้าใจได้ด้วยแล้วก็ภายในเวลานี่เป็นหัวใจของกฎหมายวินัยทางการเงินการคลังเลยคือเป็นกฎหมายที่สร้างความรับผิดชอบทางการคลังค่ะแต่เราจะเห็นอย่างที่เราบอกใช่ไหมคะวันนี้พวกเราเข้าไปดูเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเราจะไปหารายละเอียดของการกู้เงินหรือแม้กระทั่งเรื่องการโปรเจกต์เรื่องว่าหนี้สาธารณะจะลดลงได้เมื่อไหร่อย่างไรเราจะหาข้อมูลอย่างนี้ได้ยากมากดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปิดเผยอย่างเดียวแต่มันต้องเข้าใจได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจะต้องออนไทม์นะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นปัญหาว่าข้อมูลทางการคลังของประเทศนี้เข้าถึงได้ยากมากจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าเข้าถึงได้ยากมากจริงๆนะคะแล้วโดยเฉพาะยิ่งบรรดาข้อมูลจริงๆโดยหลักแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะคะโดยหลักมันต้องเปิดเผยการไม่เปิดเผยเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะคะกลายเป็นว่าข้อมูลเหล่านี้กลับกลายเป็นว่าเข้าถึงได้ยากมากนะคะแต่ดันข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของราชการนี่ดันแฮกง่ายมากเหมือนกันนะคะนั้นอันนี้เป็นอย่างแรกเลยคือการสร้างความโปร่งใสทางการคลังให้มากขึ้นนะคะอย่างที่สองคือการพยายามกำหนดกรอบค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสร้างบาลานซ์หรือการสร้างความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นนะคะกับการมีวินัยทางการคลังนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณเขมพัฒน์ได้แชร์นะคะก็คือบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดไอตัวเขาเรียกอะไรคะ legal sanction คือบทบังคับทางกฎหมายนะคะแต่เขาใช้ตัว political force คือใช้ในแง่ของความรับผิดชอบทางการเมืองนี้เข้ามานะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างก็คือว่ากรอบในแง่ของกำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะยังคงมีความจำเป็นอยู่แต่ก็ต้องมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติตามสัดส่วนหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้นะคะก็ควรจะต้อง engage ในเรื่องของความรับผิดชอบนี้ต่อสภาด้วยเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะไปรายงานเหตุผลนะคะหรือเราจะไปกำหนดถึงขนาดที่จะไปถ้าเป็นเรื่องของการอนุมัติไปเลยนี่มันก็คงอาจจะไม่ทันการนะคะดังนั้นเพียงแค่การ engage ความรับผิดชอบต่อสภาในเรื่องของการรายงานเหตุผลความจำเป็นแล้วก็อธิบายกับสภาให้ได้ว่าฝ่ายบริหารมีกลไกยังไงในแง่ของการลดสัดส่วนหนี้ในระยะสั้นและในระยะยาวเพื่อใ
สามารถปฏิบัติได้ตามสัดส่วนหนี้เดิมอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะก็เลยเป็นข้อเสนอแนะเรื่องที่สองข้อเสนอแนะในพาร์ทที่สามก็จะค่อนข้างตรงกับท่านอาจารย์เดชรัตน์กับท่านอาจารย์เอื้ออาริก่อนหน้านี้ก็คือความจำเป็นที่เราต้องหารายได้เพิ่มนะคะซึ่งรายได้ในส่วนนี้ก็คือนอกจากจะต้องเอามาใช้หนี้แล้วนะคะรายได้ตรงส่วนนี้ก็ยังเป็นผลที่สำคัญในแง่ของการลดการขาดดุลของงบประมาณด้วยนะคะดังนั้นปีนี้งบประมาณเราเนี่ยวงเงินของงบประมาณรวมของปีงบประมาณ65เนี่ยลดลงจริงนะคะแต่ขาดดุลเนี่ยเพิ่มกว่าปีงบประมาณที่แล้วเพราะว่าประมาณการรายได้เราน้อยลงในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การจัดเก็บรายได้ของรัฐเนี่ยก็น้อยลงมากนะคะดังนั้นเรามีความจำเป็นต้องหาแหล่งรายได้เพิ่มนะคะซึ่งอันนี้ก็คือต้องเป็นการเพิ่มตัก capacity ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มระบบการบริหารจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นความพยายามของกรมสรรพากรในแง่ของการตามไปจัดเก็บบรรดาพวก e-service ทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อารีพูดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่เรื่องนึงที่สำคัญซึ่งเราไม่ค่อยได้ดูกันเลยก็คือเรื่องของการทบทวนแทน incentiveค่ะคือการทบทวนบรรดาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหลายซึ่งนำมาสู่การเสียรายได้ของรัฐหรือเราเรียกว่าเป็นพวกบรรดาแท็ก expenditure นะคะคือมันมีนโยบายทางภาษีบางเรื่องที่ส่งเสริมการลงทุนได้จริงแต่บางเรื่องเนี่ยเราให้มาเยอะมากแต่ก็ไม่สามารถส่งเสริมการลงทุนได้อย่างแท้จริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดันกลับมาเป็นลักษณะของการสร้างอุปสรรคด้วยซ้ำนะคะดังนั้นส่วนเนี้ยก็อาจจะต้องเป็นเรื่องนึงที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนมาตรการทางภาษีกันเสียใหม่นะคะว่ามาตรการในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในบางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่ได้ผลก็ควรจะปรับเปลี่ยนใหม่ซะนะคะสุดท้ายค่ะก็คือเป็นเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะในแง่ของการใช้จ่ายเงินกู้ให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นนะคะอันนึงที่หลายๆท่านได้พูดไปแล้วแล้วก็หลายๆคนได้เห็นก็คือว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์นเนี่ยเราน่าจะคอนเซิร์นโอเคเราคอนเซิร์นเรื่องการขยับ 60% ของ 70% ของ GDP นะคะแต่ว่าถ้าเราดูในประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะเห็นว่าขยับหมดนะคะมาเลเซียเนี่ยกำหนด 55% ของ GDP ก็ขยับขึ้นเป็น 60% ของ GDP เหมือนกันประเทศต่างๆในรอบตัวเราเนี่ยขยับหมดด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะแต่คอนเซิร์นมากกว่าน่าจะเป็นคอนเซิร์นของการใช้เงินของรัฐบาลไทยณขณะเนี้ยค่ะก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาโควิดซึ่งเอาเงินกู้มาใช้แต่เราก็จะเห็นว่าเราใช้จ่ายเงินไปในลักษณะที่พูดง่ายว่ามี question เรื่องความคุ้มค่าอย่างมากนะคะหรือมาตรการบางเรื่องเนี่ยเป็นลักษณะของมาตรการอาจจะพูดว่าไม่ค่อยได้ผลนะคะยกตัวอย่างเช่นมาตรการคนละครึ่งนะคะหรือยิ่งใช้ยิ่งได้นะที่แบบว่าแทบจะเหมือนไม่มีอะไรแทบจะไม่มี impact อะไรเลยนะคะนั้นมาตรการบรรดาพวกที่เอาเงินกู้มาใช้อะค่ะมันไม่ค่อยได้เกิดประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยการบริหารการใช้จ่ายเงินกู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพมันคือการสร้างคอสอย่างนึงเหมือนกันนะคะในแง่ของการสร้างคอสก็คือค่าใช้จ่ายอย่างนึงให้กับรัฐบาลเหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นส่วนหนึ่งเลยที่หลายคนประชาชนคอนเซิร์นอยู่ณขณะนี้ค่ะก็เลยคิดว่าข้อเสนอทั้ง3เรื่องคือ1เพิ่มความโปร่งใสนะคะหารายได้เพิ่มนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินกู้เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะในแง่ของการที่จะทำให้ลดความคอนเซิร์นของประชาชนได้ในส่วนนี้ค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์สุปริยามากครับก็สำหรับวันนี้นะครับนิติฮับต้องขอขอบคุณนะครับทั้งอาจารย์สุปริยานะครับอาจารย์เอื้ออารีแล้วก็อาจารย์เดชรัตน์นะครับที่มาร่วมแชร์ความเห็นมุมมองต่างๆทั้งทางกฎหมายแล้วก็ทางเศรษฐศาสตร์นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์ภาวะโควิดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกพบเจอแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจถดถอยดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเป็นหนี้สาธารณะที่มันพุ่งขึ้นสูงเนี่ยมันเลยน่าจะยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่จริงๆแต่ปัญหาใหญ่ที่วิทยากรเองและคนฟังหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันอย่างนึงก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับตลอดจนการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินอย่างชัดเจนและโปร่งใสจัดสรรงบประมาณให้ถูกกลุ่มปุ้มมาเป้าหมายนะครับไม่ได้มุ่งเน้นแต่การออกนโยบายประชานิยมเพื่อแจกเงินประชาชนอย่างไร้ทิศทางนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะหลังจากวันนี้นะฮะก็นิติฮับก็จะยังมีการพูดคุยผ่านคลับเฮ้าส์อีกหลายงานเลยนะครับอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีงานนิติปรัชญาครับว่าเราเรียนกันไปทำไมงานนี้เนี่ยสำหรับนักศึกษากฎหมายนะครับนักนิติศาสตร์ก็อยากเชิญเข้ามาพูดร่วมพูดคุย
คุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเกี่ยวกับปัญหาสภาพการเรียนนิติศาสตร์นิติปรัชญานะครับแล้วก็การใช้นิติปรัชญาในการทำงานเพราะกฎหมายทุกอย่างไม่ได้ตีความได้ตามตัวบทเสมอไปนะครับพรุ่งนี้ครับอาทิตย์ที่3ตุลาคม 2:30 น. ถึง 4:00 น.กับหัวข้อนิติปรัชญานะครับเรียนไปกันทำไมนะครับทาง Clubhouse นะครับแล้วก็ในวันที่5ตุลาคมครับวันอังคารหน้านะฮะก็จะมีงานค่าของคนชีวิตวีรชนที่ปลิดปลิวในเดือนตุลาคมครับเนื่องในโอกาสครบรอบเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงครั้งสำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยนะครับในวันที่5ตุลาคมนี้นะฮะ 2:00 น. ถึง 4:00 น. อันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่จัดทั้งทาง Clubhouse แล้วก็ทาง Facebook Live บนแฟนเพจนิติฮับด้วยนะฮะซึ่งสปีกเกอร์ก็จะประกอบด้วยคุณนิธินันท์ยอแสงรัตน์นะครับอดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชนเนชั่นคุณธีรพัฒน์เจริญสุขนะครับทนายความและนักเขียนของ The Standard นะครับแล้วก็คุณกสิดิษฐ์อนันธนาธรนะครับบรรณาธิการหนังสือที่ระลึกในวาระ45ปีเหตุการณ์6ตุลาคมแล้วก็วันเสาร์ที่16ตุลาคมนะครับอีก2สัปดาห์ก็จะมีงานฝันให้ไกลไปให้ถึง How to get ทุนเรียนต่อกฎหมายในต่างประเทศนะฮะก็จะมาแลกเปลี่ยนกันโดยเป็นสปีกเกอร์ที่ได้รับทุนไปเรียนในประเทศต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆนะฮะก็อยากให้เข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานเรื่องของพรหับเรื่องอะไรด้วยนะฮะแน่นอนครับงานของเราก็จะพยายามมุ่งเน้นไปเรื่องของการสื่อสารข้อกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็สื่อสารข่าวคราวให้คนได้ติดตามกันอย่างถูกต้องนะครับแง่มุมต่างๆแล้วก็สำหรับเด็กนิติศาสตร์ก็อาจจะมีงานอะไรที่เป็นพิเศษมากขึ้นนะครับสามารถติดตามเราได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Clubhouse นิติฮับแฟนเพจ Facebook นิติฮับนะครับแล้วก็ปัจจุบันเรามีบล็อกดิจด้วยมี Twitter ด้วยนะครับยังไงอยากจะฝากติดตามกันไว้ครับสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้ก็ขอขอบพระคุณสปีกเกอร์และคนฟังทุกคนแล้วก็ขอราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ